ครับเดี๋ยวผมขอเช็คที่เว็บไซต์นิดนึงก่อนนะครับสักประมาณ5นาทีนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับครับก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งนะครับผมณัฐพลศรีสุลักษณ์นะครับก็เป็นในส่วนของTraining Consultant นะครับ Database นะครับหรือว่าเป็นที่ปรึกษาการฝึกอบรมคนไทยข้อมูลของบริษัท Elsevier นะครับครับวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของการพัฒนางานวิจัยนะครับกับฐานข้อมูลของบริษัท Elsevier นะครับ
โดยวันนี้นะครับเราก็จะมารู้จักในส่วนของบริษัท Elsevier ก่อนนิดนึงนะครับก็คือเป็นบริษัทที่มีโลโก้ตัวนี้นะครับถ้าใครทำงานวิจัยนะครับหรือว่าโหลดเปเปอร์มาอ่านก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นรูปต้นไม้แล้วก็มีชายแก่อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นนักปราชญ์นะครับตรงนี้บริษัท Elsevier นะครับก็จะมีในส่วนของแหล่งข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือวารสารที่มีชื่อเสียงนะครับจากทั่วโลกนะครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในรูปของSearch Discovery Tool นะครับหรือว่าเป็น Database นั่นเองที่คุ้นเคยกันดีก็มีในส่วนของ Sadelec นะครับ Scopus นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะรู้จัก Mendeley แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีในส่วนของResearch Management Tool นะครับเพื่อทำการวิเคราะห์ว่าสถาบันของท่านหรือว่ามหาลัยจะทำการวางแผนกลยุทธ์ยังไงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยก็จะมีในส่วนของไซวอร์สุดนะครับก็ในส่วนของข้อมูลนะครับที่เรามีนะครับในบริษัท Elsevier ก็ได้รับการยอมรับจากนักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับอันนี้มาดูในส่วนของ Elsevier Online Tool บ้างวันนี้เราจะการบรรยายในวันนี้เราก็จะรู้จักในส่วนของ Scopus อย่างเดียวนะครับในส่วนของพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของ Sadelec แล้วก็ Mendeley นะครับมีใครรู้จัก Mendeley มาก่อนมั้ยครับไม่มีเลยนะครับมีใครรู้จัก EndNote มั้ยครับหลายท่านรู้จัก EndNote นะครับแต่หลายท่านไม่รู้จัก Mendeley นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ทราบนะครับว่า Free Reference Manager นะครับคืออะไรแล้วก็ยังเป็นในส่วนของ Academic Social Network ด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูในส่วนของสไลด์นี้นะครับสไลด์นี้พูดถึงในส่วนของเมืองที่ชื่อว่า Dayton รัฐโอไฮโอนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัท Elsevier จะอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเมืองนี้มีความสำคัญนะครับก็คือว่าที่เมืองนี้นะครับจะทำการรวบจะทำการเก็บนะครับแล้วก็เป็นที่แหล่งจ่ายของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลหรือว่าคิวรี่ข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัท Elsevier ก็จะถูกประมวลผลมาจากเมืองนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ2พี่น้องตระกูลไลท์นะครับสองพี่น้องตระกูลไลท์คือใครก็คงไม่ต้องบอกนะครับก็ณปัจจุบันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะครับที่ขอนแก่นนะครับมีโลคอสแอร์ไลน์แล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนที่จะมาขอนแก่นนี่ต้องเป็นในส่วนของการบินไทยซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะสูงนะครับตรงนี้ครับมาดูในส่วนของเทรนนิ่งเซสชั่นนะครับเทรนนิ่งเซสชั่นวันนี้นะครับก็จะพูดถึง Scopus นะครับ Database for Research and Publicapplication development นะครับพัฒนางานวิจัยแล้วก็การตีพิมพ์กับ Scopus ทำได้อย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากเราพักเบรกผมก็จะพูดถึงในส่วนของ Beef นะครับ Beef นะครับก็คือสั้นๆนะครับหรือว่า introduction นะครับ how to write a great research paper and get published จะเขียนงานวิจัยที่ดีจะทำได้อย่างไรนะครับแล้วก็ให้ได้รับการตีพิมพ์นะครับบางท่านอาจจะสนใจในหัวข้อนี้นะครับก็จะมีการเทคนิคแล้วก็ไกด์ให้นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของ Sadelec นะครับว่าจะเข้าไปใช้งาน journal นะครับอันนี้จะเสริมบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ในสายเล็กให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของเซสชั่นสุดท้ายของพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Mendeley นะครับ Academic Social Network and Reference Manager นะครับพูดถึง Social Network หลายท่านคงจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับผมคงไม่ถามนะครับว่าใครไม่มี Facebook นะครับตรงนี้คงมีกันทุกท่านใช่ไหมครับครับมาดูในส่วนของResearch Process กันนิดนึงนะครับ Research Process นั้นนิยามจากนิโคลัสวอลลีแมนนะครับเมื่อปี2011นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าทฤษฎีการทำวิจัยนะครับจะมีอยู่เยอะนะครับมีหลายทฤษฎีแต่ว่าปัจจัยหลักๆในการทำวิจัยนะครับมีด้วยกัน5ปัจจัยนะครับก็คือในส่วนของ situation นะครับก็คือเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่เราสนใจนะครับหลังจากนั้นก็เราต้องมาทำการหา topic นะครับในการทำวิจัยครับก็คือ research topic เมื่อได้ topic แล้วเราก็ต้องทำการเลือกอะไรครับเลือกวิธีการทำวิจัยให้เหมาะสมกับท็อปิกนั้นนะครับเมื่อทราบวิธีการทำวิจัยแล้วเราก็ต้องทำการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลได้ข้อมูลแล้วก็ทำการวิเคราะห์เพื่อได้ข้อสรุปนะครับหรือได้ผลลัพธ์ก่อนที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือว่าประเด็นปัญหาที่เราสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโปรเซสของนิโคลัสวอลลีแมนนะครับแล้วก็วอลลีแมนยังได้แนะนำต่อนะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการทำวิจัยจริงๆครับ How to Research นะครับ Third Edition นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับเข้าไปดาวน์โหลดจาก Google ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ Social Research นะครับเขาก็มีลิงก์ให้นะครับตรงนี้ก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ในส่วนของEducation นะครับ Scientific Research นะครับหรือว่าในส่วนของด้าน Health Science นะครับแล้วก็ Political Science Business Research Method นะครับตรงนี้ก็สไลด์ตรงนี้ไม่มีในที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเช็คจากในส่วนของ Hard Copy นะครับ
ครับมาดูในส่วนของ Journal Research and Publishing Workflow บ้างนะครับอันนี้เป็นของ Elsevier นะครับ Elsevier บอกว่านะครับด้านในนะครับนี่เป็นในส่วนของ Research Workflow Research Workflow นี่จะเริ่มต้นที่การทำการทดลองเลยนะครับตรงนี้หลังจากทำการทดลองเราก็ต้องหาคนที่มาตรวจสอบนะครับอาจจะเป็น Peer Reviewer หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของSupervisor นะครับอาจจะเป็น Colleague ก็ได้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็ทำการรายงานผลนะครับว่าผลการทดลองของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะกลับมาทำการทดลองใหม่นะครับส่วนด้านนอกนะครับจะเป็นในส่วนของ publishing workflow นะครับ publishing workflow จะมีด้วยกันเพียงแค่3สเต็ปหลักๆนะครับก็คือในส่วนของ pre-publication นะครับก่อนตีพิมพ์นะครับแล้วก็ในส่วนของ production and publication นะครับการผลิตผลงานนะครับหรือว่าการทำวิจัยแล้วก็การตีพิมพ์นะครับแล้วก็ dissemination and use นะครับก็คือการเผยแพร่นะครับแล้วก็การนำไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ research แล้วก็ publishing workflow ของบริษัท Elsevier นะครับครับดังนั้นการพัฒนาฐานข้อมูลของบริษัท Elsevier นะครับจึงพัฒนาฟังก์ชันนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆให้สอดคล้องกับ Research and Publishing Workflow นะครับภายใต้ในส่วนของ Elsevier Research Intelligence ตัวนี้นะครับนั่นก็คือว่าข้อมูลนะครับต้องมีความโปร่งใสนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็มีความปัจจุบันแล้วก็มีความละเอียดนะครับตรงนี้ในส่วนของเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับต้องเป็นโครงสร้างของฐานข้อมูลที่มีความ flexible นะครับยืดหยุ่นได้สูงแล้วก็สามารถประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เมทริกนะครับหรือว่าค่าที่ใช้วัดต่างๆนะครับงั้นก็ต้องมีความถูกต้องนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากวงการวิจัยนะครับแล้วก็ในส่วนของ user interface หรือหน้าติดต่อกับผู้ใช้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนได้นะครับง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญณปัจจุบันก็คือสามารถ export ข้อมูลได้นะครับตรงนี้ครับอันนี้นิดนึงนะครับก็คือว่ามีการสำรวจนะครับจากนักวิจัยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจากทั่วโลกนะครับพบว่านะครับนักวิจัยนะครับจากทั่วโลกนะครับมีค่าเฉลี่ยในการอ่านงานวิจัยนะครับต่อปีนะครับประมาณ300มากกว่า300บทความนะครับหรือว่า300เปเปอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้ามาเราจำแนกในแต่ละสัปดาห์นะครับจะพบว่าเขาจะใช้เวลาประมาณ 3.7 ชั่วโมงนะครับในการเซิร์ชนะครับหรือว่าสืบค้นนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการอ่านนะครับประมาณ 5.6 ชั่วโมงนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าใน1สัปดาห์นะครับนักวิจัยจากทั่วโลกนะครับจะมีค่าเฉลี่ยในการอ่านเปเปอร์หรือว่าอ่านบทความนี้ประมาณ6เปเปอร์นะครับแต่เขาพบว่ามีเพียงแค่ 42% นะครับที่มีความสำคัญนะครับตรงนี้ครับมาดูในส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่6เปเปอร์ต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่านักเคมีนะครับเขาจะอ่านเยอะกว่านะครับก็คือประมาณ9เปเปอร์นะครับมีใครเป็นนักเคมีมั้ยครับในนี้ครับไม่มีใช่ไหมครับโอเคครับผมอยากจะเช็คเฉยๆนะครับว่าจริงหรือเปล่าครับ9เปเปอร์ต่อสัปดาห์เนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของนักคณิตศาสตร์นะครับก็จะอ่านน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของประมาณ4เปเปอร์นะครับแต่ถ้าเป็นนักวิจัยที่เป็นคนจีนนะครับตรงนี้จะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าคนทั่วโลกครับเพราะว่าเขาจะขยันเป็นพิเศษนะครับประมาณ7เปเปอร์ต่อสัปดาห์ครับแล้วถ้าเราเป็นคนไทยนี่จะอ่านกี่เปเปอร์ดีครับประกันด้านหน้าว่า4บรรทัดนะครับโอ้ยังไม่ถึงเปเปอร์เลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเซอร์เวย์นะครับจากทั่วโลกนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าผู้ที่มีบทบาทต่างๆครับเขามองหาอะไรนะครับอย่างนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะดูนะครับว่าเว็บไซต์หรือว่าฐานข้อมูลไหนนะครับที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพนะครับแล้วเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะดูภาพรวมของแต่ละสาขาวิชาได้อย่างไรนะครับเพราะว่านักศึกษาต้องการอะไรครับอยากจะจบใช่ไหมครับก็ต้องดูข้อมูลนะครับทีนี้มาดูในส่วนของมุมมองของนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจูเนียร์หรือว่าซีเนียร์นักวิจัยรุ่นใหม่หรือว่านักวิจัยอาวุโสนะครับตรงนี้ก็ต้องการอะไรครับต้องการเปรียบเทียบงานวิจัยของเขานะครับแล้วก็กลุ่มวิจัยของเขาแล้วก็อยากจะดูนะครับว่าjournal ของเขานะครับควรที่จะตีพิมพ์ที่ไหนนะครับมีคนมาไซต์กี่ครั้งแล้วนะครับเราจะหาผู้ร่วมวิจัยได้อย่างไรครับแล้วก็ได้จากที่ไหนนะครับตรงนี้ขณะที่ในมุมมองของบรรณารักษ์หรือว่าผู้เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นในส่วนของซัพพอร์ตนะครับก็พยายามที่จะเผยแพร่นะครับข้อมูลที่มีอยู่นะครับในห้องสมุดหรือว่าในสถาบันนะครับให้ผู้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้ปัจจุบันแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับนี่ก็เป็นในสิ่งที่มุมมองของหลายบทบาทนะครับหรือว่าหลายๆหน้าที่แต่ที่สำคัญนะครับเขาต้องการเครื่องมือที่มีคุณภาพนะครับเพื่อทำให้งานวิจัยนั้นมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็เราเชื่อว่า Elsevier นั้นคือคำตอบนะครับตรงนี้โอเคครับ
โอเคครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเซสชันแรกนะครับก็คือในส่วนของสกอร์ปัสนะครับจะพัฒนางานวิจัยแล้วก็การทำวิจัยแล้วก็การตีพิมพ์ได้อย่างไรนะครับผมณัฐพลศิริลักษณ์นะครับถ้ามีปัญหาอะไรครับก็รบกวนอีเมลไปที่ sisuruk@yahoo.com นะครับถ้าหากว่าวันนี้อาจจะยังไม่มีคำถามนะครับต่อไปเผื่อมีการคำถามขึ้นมาก็อีเมลไปนะครับครับเรามาดูในส่วนของเซสชันออนไลน์ครับผมก็จะแนะนำนะครับว่าสกอร์ปัสคืออะไรมีอะไรใหม่บ้างนะครับในปีนี้กับสกอร์ปัสนะครับแล้วก็การเข้าใช้งานสกอร์ปัสที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเมื่อสมัครสมาชิกหรือว่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของสกอร์ปัสนะครับการสืบค้นในสกอร์ปัสทำได้อย่างไรครับมีกี่รูปแบบนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์อะไรสนับสนุนบ้างนะครับทีนี้มาดูในส่วนตรงนี้ครับ Scope Up in Production and Publication and Access the Impact นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับในการประยุกต์ใช้ Scope Up เพื่อการทำวิจัยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสนับสนุนกับ Research and Publishing Workflow เลยนะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะไปดูส่วนของ Going Mobile นะครับสำหรับ Mobile Device ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรครับ Tablet ใช่ไหมฮะ Mobile Device ก็มีอะไรอีกครับ Smartphone ใช่ไหมครับตรงนี้ก็สามารถใช้งาน Scope Up ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Scope Up Supporting Siteand live chat นะครับเมื่อมีปัญหาทำอย่างไรครับมีเว็บไซต์อะไรแต่ถ้าบางท่านอาจจะไม่ชอบอ่านนะครับก็ไปแชทนะครับแล้วก็มีในส่วนของในส่วนของโอเปอเรเตอร์นะครับคอยแชทตอบคำถามของท่านนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้ยกเว้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังจากพักเบรกครับเราก็จะมาดูนะครับว่าการที่จะเขียนงานวิจัยนะครับให้มีให้ดีแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์นั้นจะทำได้อย่างไรครับผมก็จะมีเทคนิคแล้วก็ไกด์ให้นะครับตรงนี้โอเคครับเราจะมาเริ่มที่ Introduction to Scopus นะครับมีใครไม่รู้จัก Scopus ก่อนที่จะมาอบรมวันนี้ไหมครับไม่มีนะครับทุกคนรู้จักทุกคนเคยใช้ในนี้นะครับตรงนี้ครับ Scopus นะครับก็มีมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2004นะครับณปีนี้ก็ครบรอบ10ปีแล้วใช่ไหมครับครับ Scopus นะครับในฐานข้อมูล Scopus นั้นไม่มี Full Text ในตัวของฐานข้อมูลเองนะครับตรงนี้ต้องเน้นย้ำก่อนนะครับว่า Scopus เป็นเพียงแค่ตัวลิงก์นะครับลิงก์ไปยังสำนักพิมพ์หรือว่า Full Text จากฐานข้อมูลตัวอื่นนะครับตรงนี้ซึ่งสิ่งที่เราสามารถค้นหาใน Scopus นั้นสามารถค้นหาได้2อย่างหลักๆนะครับก็คือในส่วนของ Peer Review Research Literature Peer Review Research Literature นี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของ Research Article ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่า Paper นะครับชอบไป Search Paper Search บทความนะครับหรือว่าจะเป็น Review นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของ Conference Presiding นะครับซึ่งเป็นหลักๆขณะที่อีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของ quality web source นะครับ quality web source นี้ Scopus จะนำเสนอในรูปแบบของ patent นะครับก็คือสิทธิบัตรนะครับเป็นลิงก์ไปสู่ patent นะครับตรงนี้ในส่วนของ Scopus ก็จะมีหลักๆก็มี2ตัวนะครับตรงนี้ข้อมูลที่อยู่ใน Scopus นะครับครอบคลุมนะครับเนื้อหามากกว่า 21,000 title นะครับแล้วก็มากกว่า 5,000 international publisher นั่นก็คืออาจจะบางท่านอาจจะเรียกว่าสำนักพิมพ์หรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลก็ได้ครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีสายไดเรกครับที่เราสามารถเข้าไปถึงนะครับตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของรีเสิร์ชแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่จะสนับสนุนการทำวิจัยนะครับณปัจจุบันก็มีมากกว่า50ล้านเรคคอร์ดแล้วให้เราสามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็สืบค้นได้นะครับทำไมต้องหันมามอง Scopus นะครับหรือว่า Scopus มีอะไรน่าสนใจนะครับแค่ดูสโลแกนก่อนก็กินขาดแล้วนะครับก็คือว่าWorld Largest Abstract and Citation Database นะครับตรงนี้เป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทางด้าน Abstract แล้วก็ Citation นะครับโอ้โหสโลแกนก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับข้อมูลนะครับมากกว่า 21,000 ไทเทิลนะครับทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์ด้วยนะครับที่บอกว่า 5,000 สำนักพิมพ์นะครับ 15% นะครับจะเป็นข้อมูลมาจาก Elsevier นะครับก็คือบริษัทของเรานะครับ Elsevier เป็นบริษัทที่เป็นสำนักพิมพ์นะครับตรงนี้ก็ข้อมูลนะครับก็จะถูกดึงมา 15% มาจาก Elsevier อีก 85% นะครับก็จะมาจากสำนักพิมพ์อื่นนะครับที่บอกว่าเว็บอินฟอร์เมชันนะครับจะมาจากสำนักสิทธิบัตรนะครับจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจากค่าย US ยุโรปนะครับหรือว่าญี่ปุ่นนะครับหรือว่าในส่วนของ UK นะครับตรงนี้ก็จะถูกดึงมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการเข้าสู่ Academic Library Source นะครับตรงนี้ก็คือเข้าสู่ในส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุดของเราก็ได้นะครับครับที่บอกว่ามากกว่า 21,000 ไทเทิลนะครับตรงนี้กว่า 20,000 รายการจะเป็นในส่วนของ Peer Review Journal นะครับ Peer Review Journal คืออะไรก็คือ Research Journal นั่นเองนะครับแต่ว่าที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Trade Journal นะครับ Trade Journal แล้วก็ในส่วนของ Book Series แล้วก็ Conference Series นะครับตรงนี้
จึงได้ประมาณได้ว่ามากกว่า 20,000 รายการก็เป็นในส่วนของ Research Journal นะครับแล้วก็เราว่ากันว่านะครับในปีหน้านะครับก็จะมีรายการของหนังสือนะครับก็ให้ได้ถึง 75,000 รายการนะครับภาษานะครับครอบคลุมมากกว่า40ภาษาตรงนี้คืออะไรครับในส่วนของ Scopus ไม่มี Full Text นะครับสิ่งที่เราเสิร์ชเข้าไปได้จากหน้า Result Page ของ Scopus คือในส่วนของ Abstract แล้วก็ Citation นะครับการที่จะมา Get Index หรือว่ามาตีพิมพ์สมมุติเรามี Journal เราต้องการที่จะ Get Index หรือว่าตีพิมพ์กับ Scopus นั่นก็คือว่าเราต้องมี Abstract เป็นภาษาอังกฤษครับ Scopus Request แค่ Abstract นะครับส่วนตัวในส่วนของ Body นะครับหรือว่าในส่วน Paperอาจจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนหรือว่าภาษาอะไรก็ช่างนะครับตรงนี้เราไม่ได้แคร์นะครับขอให้มีในส่วนของแอปแจกเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนของพาเทนต์นะครับณปัจจุบันนะครับมากกว่า 25.2 ล้านรายการนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาดูสาขาวิชานะครับแบ่งได้เป็น4สาขาวิชาหลักๆนะครับตรงนี้ก็คือ Physical Science Engineering Health Science นะครับ Social Science แล้วก็ Lifestyle นะครับตรงนี้ก็ถ้าใครรวมจำนวนนะครับก็จะมากกว่า 21,000 ไทเทิลนะครับเพราะว่าการแบ่งสาขาวิชานะครับหรือว่า subject area ในแต่ละประเทศนะครับหรือว่าแต่ละ journal นั้นมันก็มีความเหลื่อมล้ำหรือว่าซับซ้อนกันนะครับตรงนี้บางทีอาจจะ overlap นะครับไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ที่ health science หรือว่าไปอยู่ส่วนของ physical science ก็ได้นะครับตรงนี้หรือว่า life science นะครับตรงนี้ก็ชี้แจงให้ทราบก่อนนะครับครับมาดูในส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ใน Scopus นะครับที่บอกว่า world largest abstract and citation นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเว็บออฟไซด์มีใครรู้จักเว็บออฟไซด์ไหมครับมีหลายท่านนะครับบอกว่ารู้จักนะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอนเทนต์นะครับที่เราเปรียบเทียบนะครับหรือว่าไทเทิลนะครับพบว่าในส่วนของ Scopus นะครับมีมากกว่านะครับในส่วนของเว็บออฟไซด์ประมาณ 10,000 รายการนะครับหรือว่าไทเทิลนั่นเองนะครับในส่วนของเว็บออฟไซด์ก็มากกว่าในส่วนของ Scopus ประมาณ700กว่ารายการอันนี้เป็นสิ่งที่เราเปรียบเทียบนะครับเราไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่า Scopus นั้นดีกว่านะครับอันนี้แค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาที่ Scopus ครอบคลุมนั้นกว้างกว่านะครับหรือว่าเยอะกว่าเว็บออฟไซด์แค่นั้นเองนะครับต้องการที่จะดูข้อมูลที่อัปเดตกว่านี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของการใช้ Scopus นะครับสำหรับในฐานนักวิจัยครับเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ครับแน่นอนว่าเราสามารถเข้าไปเช็คนะครับว่า author profile นะครับหรือว่าประวัตินักวิจัยนะครับว่าเขามีการตีพิมพ์ผลงานเท่าไหร่เขาทำวิจัยเรื่องอะไรนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจใช่ไหมครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าใจนะครับว่า research trend นะครับแนวโน้มการทำวิจัยสิ่งที่เรากำลังจะทำวิจัยอยู่นั้นเป็นอย่างไรนะครับในแต่ละปีนะครับตรงนี้แล้วก็ journal อะไรนะครับควรที่จะเลือกไปตีพิมพ์นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้แล้วก็การที่จะหานะครับทีมร่วมวิจัยนะครับก็สามารถที่จะทราบนะครับว่าใครนะครับที่ทำวิจัยคล้ายกับเราหรือว่าใครที่เป็นไปได้นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่เชื่อมไปยัง Full Text ได้นะครับตรงนี้เพราะว่า Scopus เป็นตัวลิงก์นะครับเชื่อมไปยังฐานข้อมูลอื่นๆมากกว่า 5,000 สำนักพิมพ์นะครับครับ Scopus สามารถช่วยเหลือนักวิจัยในการสืบค้นนะครับก็คือว่าเรามี Search Form นะครับไม่ว่าจะเป็น Document Searchauto search affiliation แล้วก็ advanced search นะครับสามารถสืบค้นได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็ถ้ามีผลลัพธ์เยอะเราก็ยังมีในส่วนของฟังก์ชันที่เรียกว่า refine result นะครับสามารถที่จะจำกัดผลลัพธ์ได้มากกว่า10รายการนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นปีนะครับหรือว่าชื่อผู้แต่งนะครับตรงนี้หรือว่าชื่อนักวิจัยสถาบันก็สามารถจำกัดได้นะครับแล้วก็ยังลิงก์ไปยัง full text ต่างๆนะครับรวมทั้งทรัพยากรในห้องสมุดก็สามารถที่จะลิงก์ไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ export data นะครับไปยัง reference major นะครับอย่างเช่นอะไรครับ endnoteLabwork Mendeley มีตัวไหนอีกไหมครับ Stereo ใช่ไหมฮะถ้าบางท่านอาจจะเคยใช้นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการอัปเดตนะครับสามารถที่จะติดตามงานวิจัยได้เสมอโดยให้ Scopus แจ้งเตือนไปที่อีเมลนะครับถ้ามีงานวิจัยใหม่ๆเข้ามาตีพิมพ์ใน Scopus นะครับก็จะเราก็จะทราบนะครับตรงนี้ด้วย alert นะครับแล้วก็ RSS feed นะครับ Scopus นะครับสามารถช่วยเหลือนักวิจัยในการค้นหาอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้สามารถที่จะนะครับหาในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับกับงานวิจัยที่เราอ่านอยู่นะครับโดยความสัมพันธ์นั้นก็จะผ่านทาง reference นะครับหรือว่าในส่วนของชื่อผู้แต่งแล้วก็ keyword นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะหาหน่วยงานนะครับหรือว่าสถาบันนะครับเพื่อเช็คนะครับว่าผลลัพธ์การวิจัยของเขานั้นเป็นอย่างไรสามารถประเมินนะครับในส่วนของนักวิจัยแต่ละท่านได้นะครับแล้วก็
ามารถที่จะสร้าง ID นะครับตรงนี้แล้วก็ทำการเช็ค ID ที่เรียกว่า ORCID นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะครับต่อไปแล้วก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลอื่นๆของ Elsevier นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Sanelec, Reaxy, Engineering Village ก็ได้นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับ Scopus นะครับสามารถช่วยนักวิจัยในการวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะติดตามนะครับ citation นะครับในแต่ละปีนะครับสมมุติว่าเรามี paper อยู่สัก10 paper นะครับเราอยากจะทราบว่าแต่ละ paper ในแต่ละปีมีการ cite เท่าไหร่แล้วใครมา cite บ้างแล้วก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับจากฐานข้อมูล Scopus นะครับเราสามารถที่จะเช็คค่า S index นะครับ S index นั้นเป็นค่าที่ใช้ประเมินนักวิจัยนะครับแต่ละคนนะครับก็จะมีค่า S index ของตัวเองนะครับซึ่งเป็นจำเลขตัวเลขจำนวนเต็มนะครับเราสามารถที่จะไปเปรียบเทียบได้นะครับตรงนี้สำหรับค่า S index ก็น่าสนใจครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับแนวโน้มการทำวิจัยนะครับได้นะครับผ่านทางฟังก์ชันที่เรียกว่า analyze search result นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์นะครับว่านักวิจัยแต่ละท่านนะครับมีงานวิจัยเป็นอย่างไรบ้างผ่านทาง analyze authoroutput นะครับตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบวารสารได้นะครับโดยใช้ค่า snip แล้วก็ sjr นะครับ s index นั้นเปรียบเทียบนักวิจัยแต่ว่า snip แล้วก็ sjr นั้นเปรียบเทียบวารสารนะครับหรือว่า journal นั่นเองนะครับ scopus สามารถที่จะเปรียบเทียบได้โอเคครับยาวนานหน่อยนะครับในช่วง introduction นะครับต่อไปก็มาดูในส่วนของ new release and update นะครับมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับในปี2014นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราได้สร้าง user interface ใหม่นะครับตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อฉลองครบรอบ10ปีของเรานั่นเองนะครับครับก็เป็น anniversary นะครับตรงนี้ก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะถูกดีไซน์ตามการเราก็จะสำรวจก่อนนะครับว่านักวิจัยแล้วก็คนเข้าไปใช้จากทั่วโลกนั้นเขาชอบใช้ฟังก์ชันไหนนะครับตรงนี้ถ้าฟังก์ชันไหนไม่ถูกใช้เราก็จะทำการตัดออกไปนะครับแล้วก็ถูกดีไซน์ให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เองนะครับตรงนี้โอ้โหสดๆร้อนๆเลยนะครับเดือนกันยายนนี้ครับก็มีการทำในส่วนของ interface improvement นะครับตรงนี้มีการสร้างฟังก์ชันใหม่ไม่ได้เรียกว่าสร้างใหม่ครับมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับในส่วนของฟังก์ชันในส่วนของ analyze search result นะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับเทรนด์การทำวิจัยนะครับแล้วก็ในส่วนของ analyze author output นะครับตรงนี้แล้วก็ทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ compare journal นะครับซึ่งสิ่งที่เราทำการปรับปรุงหรือพัฒนาก็คือว่าในอดีตเราจะใช้ในส่วนของโปรแกรมที่เรียกว่า Adobe Flash มีใครไม่รู้จัก Adobe Flash Player ไหมครับ ไม่มีนะครับทุกท่านรู้จักนะครับตรงนี้แต่ว่าณปัจจุบันนะครับเราก็ระดมโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถสูงแล้วก็เราไม่ต้องการที่จะพึ่ง Adobe Flash นะครับเรามาใช้ในส่วนของเทคโนโลยีที่เรียกว่า JavaScript นะครับตรงนี้แล้วก็ทำในรูปแบบของกราฟนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆออกมาให้ดูสมูทแล้วก็ง่ายแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับในเดือนนี้เองนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีบั๊กนะครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับก็อาจจะคลิกติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะครับตรงนี้ไม่นานนะครับตรงนี้ครับมาดูในส่วนของ personalized scopus นะครับการใช้งาน scopus นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าโฮมเพจของ Scopus นะครับก็จะมีในส่วนของ Search Form ต่างๆ4 Search Form นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่าง Browse Source แล้วก็ Compare Journal อยู่นะครับตรงนี้ด้านบนก็จะมีในส่วนของ Support Tool นะครับบางท่านจะเห็นนะครับว่ามีคำว่า Live Chat อยู่ด้านบนด้วยนะครับถ้าต้องการที่จะแชทนะครับแต่ด้านล่างก็มี Search History เราจะแชทไม่ได้หรือว่าใช้ฟังก์ชันอื่นๆไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับทีนี้การลงทะเบียนทำยังไงนะครับตรงนี้ให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Scopus ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปด้านบนนะครับมุมขวาบนจะมีคำว่า register ใช่ไหมฮะนี่ครับเห็นไหมครับครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมีใครที่เคยมี username password ของ Sanelec มาก่อนไหมครับยกมือนะครับ1ท่าน2ท่าน3ท่าน4ท่านนะครับหลายท่านนะครับสามารถใช้username password เดิมได้นะครับแล้วก็ล็อกอินในเว็บไซต์ Scopus ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีครับรบกวนล็อกสมัครสมาชิกเลยนะครับตอนนี้เลยนะครับคลิกไปที่ register นะครับแล้วก็จะมีฟอร์มนะครับแล้วก็ complete ตรงนี้นะครับก็กรอกให้เสร็จนะครับตรงนี้ที่มีในส่วนของเครื่องหมายนะครับแล้วก็กด register นะครับอย่าลืมติ๊กนะครับในส่วนของ have read and
Understood นะครับตรงนี้ก็จะมี Agreement ให้นะครับตรงนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับต้องใช้อีเมลของ KKU ไหมคำตอบก็คือควรที่จะใช้นะครับเพราะว่าในส่วนของ Mobile Device นะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับถ้าเราต้อง detect จากอีเมลนะครับตรงนี้ก็คือว่าเราจะตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นสมาชิกหรือว่ามาจากสถาบันที่เป็นลูกค้าเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามีในส่วนของฟรีแบบเป็นในส่วนของ guest version ด้วยนะครับตรงนี้แต่ถ้าเราตรวจสอบได้ว่าเป็นของ KKU เราก็สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันได้เยอะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็รีบสมัครสมาชิกกันนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าใครมีในส่วนของ username password แล้วก็ทำการล็อกอินนะครับครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับของการลงทะเบียนนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์นะครับของ Scopus นะครับจะเห็นได้ว่าตารางนี้แสดงถึง Login User กับ No Login User นะครับจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับการเซิร์ชนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ครับไม่ว่าจะเป็น Save Search Search History Advanced Function ต่างๆ Citation Tracker My List My Setting หรือว่า Live Chat นะครับก็สามารถใช้งานได้หรือว่า Alert นะครับตรงนี้แจ้งเตือนผ่านทางอีเมลนะครับเมื่อมีงานวิจัยใหม่ๆหรือว่ามีใครมาไซเตชันผลงานของเรานะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ทราบได้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Scopus Mobile นะครับก็สามารถที่จะ install แล้วก็ใช้งานได้เยอะกว่า Guest User นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับในส่วนของการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับซึ่งเราลงทะเบียนผ่านทาง Scopus ก็สามารถนำไปใช้กับ Side Direct ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับครับเดี๋ยวผมจะทำการล็อกอินแล้วนะครับตรงนี ครับถ้าใครทำการล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของชื่อนะครับกับนามสกุลปรากฏอยู่ด้านบนนะครับบางทีนะครับในส่วนของuser นะครับอาจจะเป็นใช้ณปัจจุบันน่าจะใช้ในส่วนของอีเมลล็อกอินนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครใช้ในอดีตมาก่อนอาจจะเป็นชื่อนะครับตรงนี้ครับมีปัญหาแล้วครับโอเคครับครับถ้าใครมีปัญหาครับก็ยกมือนะครับเดี๋ยวผมเราจะเสียเวลากับตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามีความสำคัญนะครับ
โอเคนะครับตอนนี้ผมก็สันนิษฐานว่าทุกท่านสามารถที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วนะครับครับเราก็จะgoing forward นะครับก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของ search content นะครับแล้วก็ support tool นะครับตรงนี้ครับก็มาดูตรงนี้กันก่อนนะครับว่าใน Scopus นะครับจะมีฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการสืบค้นนะครับด้วยกัน4รูปแบบนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็เป็นในส่วนของ document search นะครับที่ยังคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าเป็นค่า default นะครับเข้ามาที่ Scopus เมื่อไหร่ก็ทำการใส่คีย์เวิร์ดใช่ไหมฮะแล้วก็กด search เลยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็เป็น author search นะครับตรงนี้ทุกท่านสามารถลองคลิกตามได้ครับว่าหน้าตาของ author search เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการสืบค้นนักวิจัยนะครับหรือว่าผู้แต่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ affiliation search affiliation search นี่จะสืบค้นอะไรครับสถาบันหรือว่ามหาลัยนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะสืบค้นได้ส่วน advanced search นะครับถ้าใครชอบในส่วนของ coding นะครับหรือว่า programming นะครับคุ้นเคยดีครับก็แนะนำไปที่ advanced search นะครับเพราะท่านสามารถที่จะใช้มันจะมีความ flexible ในการสืบค้นมากกว่านะครับเราก็จะมีโค้ดให้นะครับในส่วนของ advanced search นะครับครับอะไรนะครับอ๋อเป็นสถาบันหรือว่ามหาลัยที่เกี่ยวข้องนะครับอ๋อที่มีผลงานนะครับในสกอปัสใช่ๆใช่ๆครับครับในส่วนของ search form นะครับเราสามารถคลิกตรงเพิ่มคำสืบค้นได้ตรงคำว่า add search field นะครับเห็นไหมครับจะมีลองคลิกดูนะครับจะมีคลิกเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้มากกว่า200ฟอร์มนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะสืบค้นได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีในส่วนของพารามิเตอร์นะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตรงนี้ก็จะตั้งค่าเริ่มต้นนะครับเป็น article title abstract keyword นะครับนั่นก็คือว่าคำสืบค้นของเราจะสืบค้นภายในชื่อบทความนะครับหรือว่าบทคัดย่อแล้วก็ในส่วนของ keyword นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับของบทความหรือว่า article นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงเมนู drop down เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกพารามิเตอร์ที่เราต้องการสืบค้นนะครับก็สามารถที่จะสืบค้นได้ก่อนที่เราจะคลิก search นะครับครับด้านข้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับในปีนี้นะครับก็คือในส่วนของนอกจาก browse source นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ compare journal นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะใช้ชื่อว่าในส่วนของ analyze journal นะครับตรงนี้เราเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็น compare journal นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบวารสารที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับครับสมมุติว่าผมต้องการสืบค้นนะครับผมพิมพ์คำว่า GPS ไปแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Search นะครับต่อไปก็เป็นหน้าผลลัพธ์นะครับหรือว่า Result Page นะครับที่หน้า Result Page นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของจำนวนผลลัพธ์นะครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกี่รายการนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าผลลัพธ์มีอยู่เยอะนะครับเราต้องการที่จะกันกองให้เกิดความแม่นยำในการสืบค้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของ refine result นะครับแล้วก็ในส่วนของ search within result search within result นั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้คำสืบค้นตัวอื่นหรือว่าคีย์เวิร์ดตัวอื่นสืบค้นเข้าไปอีกเพื่อลดจำนวนผลลัพธ์ที่มีอยู่เยอะให้น้อยลงนะครับส่วน refine result นั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ดีหน่อยครับก็คือว่าเราสามารถที่จะจำกัดนะครับในส่วนของสิ่งที่เราสนใจก็จะมีลิสต์รายการนะครับอย่างเช่นปีนะครับเราสนใจเฉพาะปีไหนนะครับก็จะมีจำนวนให้นะครับว่ามีกี่บทความครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่บางท่านอาจจะเลือกมากกว่า1รายการอย่างเช่นผมสนใจปี2010แล้วก็ผมสนใจนักวิจัยชื่อCanon นะครับตรงนี้ทางด้านในส่วนของ Scopus ก็ทำการหาค่าที่เป็น intersection นะครับแล้วก็นำมาแสดงผลนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้มากกว่า2รายการ3รายการก็ได้นะครับครับมาดูการเรียงบทความนะครับหรือว่าเรียงเอกสารนะครับใน Scopus นะครับด้านขวามือนะครับจะมีคำว่า sort by นะครับเราสามารถที่จะเรียงลำดับตามความใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการตีพิมพ์ก็คือคลิกไปที่ date นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่เราเข้ามาสืบค้นนะครับเราก็อยากที่จะเข้าไปดูบทความที่ได้รับความนิยมใช่ไหมครับบทความที่ได้รับความนิยมก็คือนับจากอะไรครับจำนวน citation ใช่ไหมครับใครบทความหรือว่า paper ไหนมีคนมาไซต์เยอะก็จะแสดงถึงว่ามันน่าสนใจนะครับครับอ๋อเราสามารถที่จะคลิกเพิ่มได้อีกครับก็ไปที่ตรงช่องนี้ก่อนนะครับช่องเยียร์เอาเมาส์ไปวางมันจะมีคำว่าview more นะครับ
ใช่ครับโอเคนะครับก็การเรียงลำดับครับก็ให้คลิกไปที่ cited by นะครับอันนี้จะเป็นการเรียงลำดับตาม paper หรือว่างานวิจัยที่มีการ citation เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะทราบนะครับว่า paper ที่มีการ cite เยอะนั้นมีบทความอะไรมา cite บ้างแล้วก็คลิกไปที่จำนวนตัวเลขตรงนั้นนะครับที่อยู่ท้ายนะครับตรงนี้เราก็จะทราบนะครับว่ามีบทความอะไรมา cite บ้างยิ่งถ้าเป็นบทความของเราก็จะยิ่งน่าสนใจไปใหญ่ใช่ไหมครับตรงนี้ครับก็สามารถที่จะเช็คได้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับด้านบนนะครับเห็นไหมครับข้างๆผลลัพธ์นะครับจะมีในส่วนของ view secondary document นะครับ view secondary document นี่น่าสนใจนะครับที่บอกว่า Scopus ครอบคลุมเนื้อหานะครับมากกว่า 5,000 สำนักพิมพ์นะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใน 5,000 สำนักพิมพ์นะครับแต่ว่า reference อยู่ในบทความที่อยู่ใน paper ที่อยู่ใน Scopus เราก็จะทำการ generate นะครับแล้วก็เราทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ในส่วนของ view secondary document นะครับไม่งงนะครับก็คือนอกเหนือจาก 5,000 สำนักพิมพ์เราก็สามารถที่จะเช็คได้เช่นกันนะครับตรงนี้ครับต่อไปนะครับ view patent result นะครับถ้าใครยังจำได้นะครับในส่วนความหมายของ Scopus นะครับสามารถที่จะสืบค้นในส่วนของ web quality source นะครับก็คือ patent result แล้วก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ view patent result ตรงนี้นะครับยังมี tool หรือว่า support tool ต่างๆนะครับช่วยสนับสนุนนะครับในส่วนของการทำวิจัยนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของ export นะครับ citation บางท่านอาจจะไม่ชอบจดหรือว่าในส่วนของการผมก็ไม่ชอบจดนะครับเพราะผมจดแล้วผมอ่านไม่ค่อยออกครับเพราะผมเขียนแล้วอ่านยากนะครับตรงนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันที่ทำให้การจัดการบรรณานุกรมง่ายนะครับเราสามารถที่จะ export ไปยัง EndNote หรือว่าโปรแกรม reference major ต่างๆได้หรือว่าถ้าใครไม่มีก็ export เป็นรูปแบบของ text format ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็การดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดบทความนะครับถ้าไม่มี full text ให้นะครับเราลิงก์ full text ไม่ได้นะครับการลิงก์เข้าไปถึง full text นั่นก็คือว่าสมมุติ Scopus มหาลัยซื้อ Scopus มานะครับการที่เข้าดู full text ได้ก็คือว่ามหาลัยต้องมีฐานข้อมูลอื่นที่เข้าถึง full text ได้เช่นกันนะครับสมมุติเรามีแต่ Scopus อย่างเดียวเลยเราไม่สามารถที่เข้าดู full text ได้เลยนะครับตรงนี้นอกจากซะว่าเป็นฐานข้อมูลที่เปิดให้ดูฟรีนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดู view citation overview นะครับไปดูว่าในช่วงระยะเวลาที่เราอยากจะดูครับว่าการ citation ย้อนหลังนะครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้ตรง view citation overview นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของบทความครับก็จะมีชื่อบทความนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อผู้แต่งนะครับแล้วก็ในส่วนของปีนะครับแหล่งที่มาครับว่ามาจาก journal ไหนก่อนที่จะเป็นจำนวนการ citation นะครับอันนี้เป็นการเรียงลำดับครับนี่ครับฟังก์ชันที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าไม่ได้ถูกสร้างครับพัฒนาขึ้นมาใหม่เรียกว่า Analyze Search Result นะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้านบนนะครับครับมาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจอื่นๆนะครับก็คือ Alert in Scopus View Secondary Document นะครับ Scopus สามารถลิงก์ไปได้มากกว่า 5,000 สำนักพิมพ์ใช่ไหมครับ Secondary Document ก็คือเป็นที่ไม่ได้อยู่ใน 5,000 สำนักพิมพ์นะครับแต่เราพยายามที่จะ generate นะครับมาจาก reference ที่มันสามารถที่จะลิงก์ได้จากบทความนะครับครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะไปสืบค้นกับฐานข้อมูลตัวอื่นนะครับใช่ครับโอเคไหมครับแต่เราพยายามจะลิงก์ให้ได้เยอะที่สุดไงครับมาดูในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับผ่านทางอีเมลนะครับถ้ามีงานวิจัยใหม่ๆเข้ามาตีพิมพ์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับคำสืบค้นของเรานะครับแล้วก็คลิกไปที่ set alert ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ set alert ก็จะมีการตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไปที่อีเมลไหนครับแจ้งเตือนไปที่อีเมลตัวไหนแล้วก็ความถี่นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้หรืออาจจะเลือกเป็นวันก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะ delete ได้นะครับถ้าเราคลิกไปที่ my alert ด้านบนนะครับก็เข้าไปลบได้ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะทำวิจัยหรือว่าไม่สนใจที่จะได้รับอีเมลตัวนั้นแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ alert แจ้งเตือนผ่านทางอีเมลนะครับดาวน์โหลดด็อกิเมนต์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ถึง51รายการนะครับถ้าไม่มี full text ก็จะมีในส่วนของ abstract ให้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของดาวน์โหลดด็อกิเมนต์นะครับตรงนี้ export นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะโปรโมท Mendeley นะครับเพราะว่าเป็นฟรี reference major แล้วก็มาจากบริษัท Elsevier ด้วยนะครับตรงนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีเสียค่าลิขสิทธิ์นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ทราบนะครับว่าจะใช้งานยังไงแล้วก็ install ไงนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครเข้ามาฟังนะครับในส่วนของ Mendeley นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับในส่วนของ Mendeley
ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปยัง IIS format ถ้ามี EndNote หรือว่าโปรแกรมอื่นๆหรือว่าในส่วนของ Text format ก็ได้ครับจัดการ citation information ก็ได้นะครับ View citation overview นะครับเป็นปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ติ๊กเลือกรายการนะครับแล้วก็คลิกนะครับก็จะมีในส่วนของชื่อบทความที่เราเลือกแล้วก็จำนวนการ citation ในแต่ละปีนะครับเราสามารถที่จะคลิกไปที่ตัวเลขการไซต์แต่ละปีได้เพื่อไปดูว่าบทความไหนไซต์ในช่วงเวลาต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับตรงนี้ในส่วนของ View Citation Overview ทีนี้ถ้าเราคลิกไปที่ชื่อนะครับบทความใดบทความหนึ่งนะครับงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเข้าไปสู่หน้า Article Page หน้า Article Page นี้จะมีส่วนประกอบนะครับก็คือแหล่งที่มานะครับว่ามาจาก Journal หรือว่ามาจาก Book อะไรนะครับแล้วก็มีในส่วนของชื่อบทความชื่อผู้แต่งนะครับเราสามารถที่จะอีเมลไปได้นะครับจะมีรูปจดหมายใช่ไหมครับถ้าเราสงสัยอะไรนะครับแล้วก็ถ้าจะมีเครื่องหมายไอคอนนะครับคล้ายรูปคนครับก็เป็น corresponding author นะครับตรงนี้ถ้าเรามีปัญหานะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปนะครับตรงนี้องค์ประกอบนะครับก็จะมีในส่วนของ abstract แล้วก็มีในส่วนของ reference นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นบทความที่มาไซต์บทความที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถเช็คได้นะครับนับตั้งแต่ปี1996ขึ้นมานะครับแล้วก็บทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับเกี่ยวข้องยังไงครับเกี่ยวข้องกับชื่อผู้แต่งนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของ reference แล้วก็ keyword นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปสืบค้นใหม่ครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับจาก related document ตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ search history นะครับก็เมื่อเราสืบค้นแล้วก็จะมีประวัติการสืบค้นทีนี้ถ้าเราทำการเซฟนะครับวันหลังเราปิดเครื่องไปแล้วเรากลับมานะครับล็อกอินใหม่นะครับตรงนี้ต้องกลับมาล็อกอินด้วยครับเพราะว่าเรามีในส่วนของ username password แล้วใช่มั้ยฮะเราก็สามารถจะนำผลลัพธ์ตัวเดิมได้นะครับไม่ต้องไปสืบค้นใหม่นะครับก็สามารถเก็บได้นะครับโอเคครับเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงในส่วนของ password นะครับ change password ได้นะครับสมมติว่าวันนี้เราอาจจะตั้ง password ที่จำยากเกินไปนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนหรือว่าในส่วนของ profile ก็คลิกเข้าไปที่ setting นะครับซึ่งอยู่เป็นแท็บด้านบนนะครับโอเคนะครับในส่วนตรงนี้เป็นไงครับพูดเร็วไปไหมครับอ๋อเร็วไปครับโอเคครับครับต่อไปโอเคครับจอไม่ชัดด้วยนะครับตรงนี้ขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของ Scopus นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้งานนะครับที่ผมได้พูดมาในช่วง Search Content นะครับครับเดี๋ยวผมจะเริ่มคำสืบค้นนะครับก็สมมติผมเริ่มคำสืบค้นนะครับเป็นคำว่า GPS นะครับมีใครจะเสนอคำสืบค้นไหมครับไม่มีนะครับก็ใช้ GPS แล้วกันนะครับเพราะว่า GPS มันง่ายนะครับไม่มีใครพิมพ์ผิดนะครับผมก็เลยชอบมากเลยนะครับตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าเรามีในส่วนของคำสืบค้นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลิกเพิ่มตรง Add Search Field นะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับพารามิเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับถ้าเราสนใจนะครับอย่างเช่นผมอยากGPS ที่ปรากฏอยู่บน source title นะครับก็คือชื่อนะครับอาจจะเป็นชื่อวารสารนะครับที่มีปรากฏอยู่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับsource title นะครับอันนี้เป็น date length นะครับตรงนี้ก็ดูนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับจะเป็นกี่ปีหลังสุดครับ10ปีหรือเปล่าฮะบางท่านอาจารย์หรือว่านักวิจัยบางกลุ่มก็5ปีหลังสุดนะครับชอบอัปเดตมากกว่านะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตรงนี้ถ้างานวิจัยเราทราบว่าคีย์เวิร์ดของเราอยู่เกี่ยวข้องกับสาขาไหนนะครับสาขาไหนไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ติ๊กออกนะครับผมก็ติ๊ก Social Science and Humanity ออกนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทางด้านสายสังคมนะครับสำหรับ GPS นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม Search นะครับGPS ก็เป็นระบบติดตามพิกัดนะครับภูมิศาสตร์นะครับคอยติดตามตำแหน่งนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นะครับที่ได้นะครับที่เราปรากฏแล้วก็พบใน Scopus นะครับแต่ถ้าต้องการดูผลลัพธ์ตัวอื่นนะครับที่นอกเหนือจาก Scopus เข้าถึงนะครับตรงนี้ Scopus เข้าไม่ถึงแต่เราก็สามารถที่จะลิงก์เข้าไปดูได้จาก View Secondary Document ก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Patent นะครับตรงนี้เราอยากจะทราบว่า
สิทธิบัตรมีอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับ GPS นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับจากตรงนี้ถ้าผลลัพธ์ 50,000 กว่ารายการนี้มีอยู่เยอะเราสามารถที่จะสืบค้นต่อนะครับสมมติผมสืบค้นว่าไทยแลนด์ต่อก็ได้นะครับตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดตัวอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเหลือน้อยลงหน่อยนะครับเหลือ500รายการนะครับผมสนใจเฉพาะปี2010นะครับผมก็เลือกปี2010นะครับบางท่านอาจจะคิดว่ามีถึงแค่ปี2005นะครับแต่ถ้าเราเอาเมาส์ไปวางในช่องตรง Year นะครับตรงนี้ก็จะมีปรากฏนะครับคำว่า View More นะครับเห็นไหมครับ View More แล้วก็คลิกไปที่ View More นะครับพอคลิกไปที่ View More ก็จะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับให้เราเลือกนะครับเห็นไหมครับก็สามารถที่จะดูได้เพิ่มนะครับผมสนใจเฉพาะปี2010ผมก็ติ๊กที่ปี2010อะไรอีกนะครับผมต้องการที่คีย์เวิร์ดเฉพาะคำว่า GPS เท่านั้นนะครับตรงนี้ผมก็ไปที่คำว่าคีย์เวิร์ดแล้วก็คลิกที่ GPS นะครับตรงนี้แล้วก็ Source Type นะครับผมต้องการบทความที่มาจาก Journal เท่านั้นด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่ต้องการตัวอื่นนะครับผมไม่ต้องการ Conference Proceeding หรือว่าในส่วนของ Book ต่างๆนะครับจากนั้นผมเลือก3รายการนะครับแล้วก็มาดูครับว่าผลลัพธ์จะเหลือเท่าไหร่นะครับก็กด Limit To นะครับเหลือ18รายการนะครับตรงนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ผมค่อนข้างที่จะพอใจนะครับสำหรับ18รายการ18รายการนะครับถ้าผมต้องการที่จะเช็คว่าเปเปอร์ไหนใหม่ที่สุดผมก็ไปที่ตรงซอร์สออนตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มอะไรครับเดทใช่ไหมฮะเอาเพจ not found เลยครับสต็อปไว้ก่อนเกิด error นะครับครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะเช็คว่าเปเปอร์ไหนครับมีการไซต์เยอะนะครับก็คลิกไปที่ไซต์ติดบายนะครับเห็นไหมครับก็จะมีจำนวนการไซเตชันอยู่เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเปเปอร์ทั้ง16เปเปอร์ได้นะครับตรงนี้ถ้าต้องการเซตอัพอเลิร์ตก็คลิกไปที่เซตอเลิร์ตนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับแจ้งเตือนไปที่อีเมลนะครับความน่าสนใจของ alert ก็คือว่าใน Scopus นะครับสมมุติเราเลือกเป็นระดับมันนะครับมันจะมีวันที่ให้นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งวันที่ได้นะครับตรงนี้ว่าจะให้ Scopus แจ้งเตือนมาวันที่เท่าไหร่นะครับเราค่อยมาเช็คที่อีเมลก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นความน่าสนใจของ alert ใน Scopus นะครับครับโอเคครับต่อไปนะครับ18รายการผมแฮปปี้แล้วนะครับตรงนี้ทีนี้อันนี้ก็เป็นชื่อบทความนะครับชื่อผู้แต่งนะครับแล้วก็ในส่วนของปีแล้วก็แหล่งที่มานะครับสมมุติ View as Publisher นี้เป็นปุ่มที่สามารถที่จะลิงก์ไปยัง Full Text ได้นะครับเป็นช่องทางหนึ่งแต่ไม่การันตีว่าเราจะได้ Full Text มั้ยนะครับตรงนี้ครับเราต้องลองเสี่ยงดูนะครับทีนี้ในส่วนของ Show Abstract ต้องการจะอ่านจะดู Abstract ก็คลิกตรง Show Abstract นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของArticle Page นะครับแล้วก็ Related Document นะครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการสนับสนุนด้านบนนะครับการที่เราจะใช้งานได้นะครับเราต้องติ๊กเลือกก่อนนะครับเห็นไหมครับถ้าติ๊กเลือกแล้วฟังก์ชันก็จะ Active นะครับถ้าเราไม่ติ๊กเลยมันก็ยังไม่ Active นะครับตรงนี้แต่การเลือกนะครับใน Scopus นั้นมีข้อดีหน่อยนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกทั้งหมดได้ครับก็คือ Select All นะครับตรงนี้ครับสมมุติผมขี้เกียจติ๊ก18รายการนะครับโอ้18รายการนี้อาจจะสำหรับบางท่านอาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันเป็นหมื่นรายการอย่างเงี้ยครับพันรายการอย่างเงี้ยโอ้โหมันนั่งติ๊กทีละอันนี้อาจจะเบลอได้นะครับตรงนี้ก็ select all ได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าต้องการ select เฉพาะหน้านี้นะครับก็คลิกตรง select page select page นี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับว่าเพจหนึ่งนี้จะมีกี่รายการนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งไว้แค่50รายการนะครับแต่บางท่านอาจจะตั้งไว้200รายการนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็ select all นะครับตรงนี้Tech Export นะครับตรงนี้มาดูตรงนี้ครับตรง Export นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือก Save to Mendeley ก็ได้นะครับหรือว่า IS Format ถ้าเรามีโปรแกรม EndNote อยู่ในเครื่องนะครับหรือว่าโปรแกรมเกี่ยวกับ Reference Manager ต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เลือกเป็น Text นะครับตรงนี้ก็กด Text Export นะครับผมก็เอาเฉพาะ Citation Information Only นะครับเพราะว่าถ้าเอา Abstract หรือข้อมูลอื่นด้วยมันจะลายตาไปนะครับตรงนี้ก็กด Export ไปนะครับซึ่งกด export ไปแล้วจะเห็นนะครับว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของ
รายการ citation นะครับตรงนี้ reference ต่างๆนะครับก็จะรวมถึงลิงก์ให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมี URL ให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีอะไรครับมีในส่วนของarticle type นะครับก็เป็นบทความวิจัยหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะทำอะไรได้อีกครับก็ทำการ copy ใช่ไหมฮะ copy แล้วก็ไปวางในโปรแกรม Microsoft Word นะครับเพื่อจัดการบรรณานุกรมต่อนะครับตรงนี้เราก็จะไม่พลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้แต่งนะครับการสะกดคำนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคสำหรับบางท่านนะครับต่อไปนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับต้องติ๊กเลือกก่อนนะครับไม่ทราบว่าด้านในสามารถที่จะปรากฏ Java Run ขึ้นมาไหมฮะมีใครที่ปรากฏเป็น Java โปรแกรม Java ขึ้นมาสามารถที่จะใช้งานได้บ้างยกมือไหนครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ลงโปรแกรม Java มันจะไม่สามารถที่จะเปิดเพจตรงนี้ได้นะฮะมีใครเปิดได้บ้างครับมันกำลังวิ่งอยู่นะครับกำลังเดินทางอยู่นะครับครับรันนะครับถ้าถามว่ารันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าให้ install นี้ก็อีกเรื่องนึงเลยนะครับ install นี้อาจจะยาวนานหน่อยนะครับตรงนี้ครับถ้าถามว่ารันนะครับก็ให้คลิกรันไปเลยนะครับครับก็จะได้นะครับในส่วนของ18รายการนะครับแล้วก็จะทราบนะครับว่าเราต้องการที่จะเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็เลือกตรง browse ครับตรงนี้สมมติผมต้องการที่จะเก็บไว้ที่หน้า desktop นะครับก็ create นะครับตรงนี้ครับ new folder นะครับ kku นะครับวันนี้วันที่18นะครับ kku 18นะครับตรงนี้แล้วก็กด open นะครับในส่วนของ file naming นะครับตรงนี้สำหรับบางท่านนะครับหลายท่านอาจจะไม่สนใจนะครับแต่บางท่านอาจจะสนใจก็ได้ในการตั้งชื่อไฟล์นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไป create my own ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ได้นะครับว่าจะให้ตั้งยังไงนะครับมี prefix ไหมนะครับตรงนี้แต่บางสำหรับผมก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ add remove ได้นะครับว่าจะให้ปรากฏอะไรนะครับตรงนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในส่วนของอะไรครับก็เป็น document title นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับถ้าต้องการนะครับทีนี้จะมีปุ่มนะครับดาวน์โหลด abstract if full text is not available นะครับถ้าไม่ได้ full text ก็ให้โหลด abstract ไปให้นะครับก็กด begin download ไปเลยนะครับตรงนี้ครับมีใครใช้ฟังก์ชันนี้ได้บ้างครับยกมือชื่นใจหน่อยครับไม่มีเลยนะครับโอ้แย่เลยนะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นสเตตัสดาวน์โหลดนะครับทำไมผมถึงต้องเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดในการหา full text ใน Scopus นะครับเพราะเราไปนั่งคลิกทีละ paper ไม่ชัวร์นะครับว่าเราจะได้ full text หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราเข้ามาใช้ในส่วนของดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถเช็คได้ถึง51รายการเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นในส่วนของabstract นะครับก็จะปรากฏเป็นในส่วนของ abstract only นะครับตรงนี้ปรากฏขึ้นนะครับเอ๊ะจะได้ full text ไหมครับเนี่ยโอเคนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับหลายท่านที่ไม่สามารถทำได้ก็เพราะยังไม่มีโปรแกรม Java นะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองนะครับลง Java ดูนะครับก็ไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับอันนี้เป็นลิงก์ที่ Java นะครับต้องลง Java ตัวนี้นะครับ java.com นะครับ /en นะครับแล้วก็ /download แล้วก็/index.jsp นะครับตรงนี้ก็คือถ้าลงโปรแกรมตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันในส่วนของ download multiple ได้นะครับตรงนี้ไปที่โฟลเดอร์ที่ผมเซฟไว้นะครับตั้งไว้นะครับอาจจะเราอาจจะโหลดไปที่ Handy Drive ของเราก็ได้ครับเซฟไว้ก็ได้โอเคนะครับสำหรับ Java นะครับทำไมต้อง Java นะครับเพราะว่า
เว็บสกอร์ปัสหรือว่าเว็บของบริษัท Elsevier ครับก็พัฒนามาจากภาษาที่เรียกว่า Java นั่นเองนะครับฟังก์ชันเสริมก็ต้องซัพพอร์ตนะครับที่เป็นปลั๊กอินต่างๆนะครับครับได้ full text เห็นไหมครับถ้ามี full text ปรากฏก็จะสามารถที่จะเช็คจากตรงนี้ได้เห็นไหมครับก็เป็นวิธีการที่ดีแล้วก็ง่ายนะครับตรงนี้เพราะว่าสกอร์ปัสก็ลิงก์ไปยัง SideDirect เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้ามี full text อยู่ใน SideDirect นะครับก็สามารถที่จะเช็คได้เหมือนกันนะครับจากสกอร์ปัสนี่ผมก็จะปิดไปนะครับแล้วก็ไปเปิดดู KKU 18นะครับตรงนี้นะที่ผมได้ตั้งโฟลเดอร์ไว้นะครับก็จะทราบนะครับว่าหน้าตาของรายการต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็น full text นะครับโอเคครับมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจอีกนะครับอีกตัวนึงนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือ view citation overview นะครับตรงนี้เมื่อติ๊กแล้วนะครับคลิกเลือกแล้วเราอยากจะดูในส่วนของการ citation ในแต่ละปีนะครับทั้งปัจจุบันและอดีตนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเป็นกราฟแสดงเคิร์ฟขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูน่าสนใจนะครับก็จะมีทุกบทความนะครับที่เราเลือกนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกไปที่ตัวเลขในแต่ละปีที่เราสนใจเพื่อลิงก์ไปดูว่าสมมติผมคลิกไปที่เลข6นะครับก็จะเป็นปี2011นะครับแล้วก็6บทความนั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับตรงนี้ลิงก์ไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกลิงก์ได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็คือ citation เท่ากับ0นะครับตรงนี้ก็คลิกไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ครับในส่วนของ article page นะครับถ้าเราสนใจบทความใดบทความหนึ่งเราอยากเข้าไปดูหน้าเพจก็ให้คลิกไปที่ชื่อบทความนะครับเราคลิกไปที่ชื่อบทความสัก1บทความก็จะมีในส่วนของที่มานะครับว่าเป็นมาจากวารสารชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อนะครับบทความแล้วก็ผู้แต่งนะครับอันนี้มีท่านเดียวครับก็เป็น corresponding author ด้วยนะครับตรงนี้ก็ abstract นะครับแล้วก็ในส่วนของ reference reference ใน Scopus นั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็คือว่าเราสามารถเข้ามาดูที่ reference นะครับแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปได้ต่ออีกนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะครับเราอ่าน paper แล้วอาจจะมีบางเนื้อหาที่เรายังค้างคาใจเราอยากจะอ่านต่อจาก reference แต่เราต้องไปเซิร์ชใหม่นะครับแต่ว่า Scopus เมื่อเราเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ไปได้นะครับตรงนี้คลิกไปได้ต่อนะครับเห็นไหมครับก็จะดีนะครับตรงนี้ด้านล่างก็จะมีในส่วนของที่อยู่นะครับของ corresponding order ถ้าเราต้องการที่จะติดต่อหรือว่าเมื่อมีปัญหานะครับในการในบทความที่เรากำลังอ่านอยู่นะครับแล้วก็มาเช็คนะครับอาจจะอีเมลไปหาเขานะครับแต่ถ้าคุยกันถูกคออาจจะเป็นทีมร่วมวิจัยในอนาคตได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับในส่วนตรงนี้ด้านขวานะครับก็จะมีจำนวนการ citation นะครับแล้วก็บทความที่เกี่ยวข้องนะครับบทความที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้นะครับกลับไปที่เสิร์ชนะครับเมื่อกี้ผมหลงทางไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเสิร์ชไปหลายรูปแบบนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับก็คลิกไปที่ปุ่มเสิร์ชนะครับแล้วก็กลับมาดูด้านล่างนะครับจะมีคำว่า Search History อยู่นะครับ Search History นะครับจะเป็นรายการนะครับเห็นไหมครับผมเสิร์ชเฉพาะ GPS ตอนแรกนะครับก็จะมี 50,000 กว่ารายการนะครับผมสามารถกลับไปที่การสืบค้นครั้งแรกได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปลิมิตเข้าไปก็เหลือ500รายการแล้วก็18รายการนะครับซึ่งเป็นล่าสุดผมก็สามารถที่จะทำการเซฟได้เห็นไหมครับจะมีคำว่าเซฟด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเซฟปุ๊บวันหลังเราล็อกอินต้องล็อกอินนะครับไม่ใช่เข้าสกอร์ปัสใหม่เฉยนะครับต้องใส่ username password ด้วยถึงจะเรียกดูผลลัพธ์เดิมได้นะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับฟังก์ชันเสริมในสกอร์ปัสนะครับก็ผ่านพ้นไปนะครับตรงนี้ครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของการใช้ Scopus นะครับหรือว่าการประยุกต์ใช้ Scopus ในการทำวิจัยนะครับการตีพิมพ์นะครับแล้วก็การติดตามผลงานวิจัยนะครับเราจะสามารถใช้งานฟังก์ชันอะไรนะครับแล้วก็สนับสนุนได้อย่างไรนะครับครับมาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับในหัวข้อนี้นะครับในส่วนของการแอพพลายนะครับก็คือ
อย่างแรกครับเราสามารถที่จะดู research trend ได้นะครับว่าแนวโน้มงานวิจัยที่เราสิ่งที่เราสนใจนั้นเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะหา expert ได้นะครับว่าใครคือผู้เชี่ยวชาญนะครับตรงนี้ในสิ่งที่เราสนใจอยู่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับ expert นะครับตรงนี้นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะทำการประเมินนะครับเปรียบเทียบ journal ได้ในลักษณะของตัวเลขนะครับหรือว่ากราฟก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์นะครับที่เสริมขึ้นมานะครับที่เราสามารถที่จะเลือกให้Elsevier ช่วยให้ทุกคนนะครับเลือกได้ว่าจะตีพิมพ์กับ journal ไหนดีนะครับตรงนี้เราสามารถเช็คค่า S index ได้นะครับก็คือว่าการเปรียบเทียบหรือว่าการประเมินนักวิจัยนะครับผ่านทางในส่วนของ quantity and quality นะครับตรงนี้ก็คือการผลิตผลงานออกมาทั้งคุณภาพและปริมาณนะครับเราถูกคิดคำนวณโดยใช้ค่านี้เรียกว่าค่า S index นะครับเราสามารถที่จะนำไปเปรียบเทียบกับนักวิจัยได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยที่อาวุโสหรือว่านักวิจัยรุ่นใหม่ก็จะมีค่าเฉพาะของตัวเองนะครับแล้วก็ author evaluation นะครับเป็นการประเมินนักวิจัยนะครับเราสามารถที่จะประเมินอะไรได้บ้างนะครับนักวิจัยไม่ว่าจะเป็น output นะครับงานวิจัยเขามีจำนวนเท่าไหร่ตีพิมพ์ที่ไหนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำการประเมินได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ institute evaluation ประเมินสถาบันหรือว่ามหาลัยนะครับว่าในแต่ละมหาลัยสาขาไหนเขาโดดเด่นนะครับหรือว่างานวิจัยเขานั้นมีเยอะแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะไปประเมินได้หรือว่านักวิจัยที่อยู่ในสถาบันนั้นมีใครบ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ article evaluation นี้เป็นตัวใหม่นะครับตรงนี้ article evaluation นอกจากเราจะประเมินบทความหรือว่า paper ผ่านทาง citation แล้วณปัจจุบันนะครับใน Scopus บาง paper นะครับก็สามารถที่จะมี application นะครับเข้ามาช่วยนะครับเช็คแล้วก็สามารถที่จะเช็คได้ว่ามีจำนวนคนอ่านนะครับจากทั่วโลกจำนวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็แบ่งเป็นสาขาจากประเทศอะไรครับเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้นะครับในส่วนของ article evaluation นะครับตรงนี้ครับทีนี้ลองดูนะครับวิธีการประยุกต์ใช้นะครับตรงนี้ก็ให้เริ่มนะครับที่ใส่คีย์เวิร์ดนะครับหรือว่า searching term ที่เราสนใจนะครับสมมุติว่าผมสนใจที่ทำวิจัยเกี่ยวกับ GPS นะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์ GPS เข้าไปแล้วก็คลิกที่ปุ่ม search นะครับถ้าผมมีพารามิเตอร์ตัวอื่นก็สามารถเลือกได้นะครับหรือว่าใส่คีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนะครับทีนี้ที่หน้า result page นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเช็คอะไรได้ครับ research trend นะครับสามารถที่จะเช็คได้แล้วก็ในส่วนของ expert นะครับเช็คได้ที่ไหนต้องคลิกไปที่ analyze search result นะครับตรงนี้ลองคลิกตามได้นะครับหรืออาจจะเป็นคีย์เวิร์ดเฉพาะของเราก็ได้นะครับตรงนี้ลอง search นะครับแล้วก็คลิกไปที่ analyze search result analyze search result นะครับเราสามารถที่จะดู research trend แล้วก็ในส่วนของ famous journal ได้นะครับว่า journal ไหนมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะหา expert ได้ expert นี้อาจจะไม่ได้ใช่เฉพาะตัวบุคคลนะครับ expert ณที่นี้อาจจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เด่นนะครับหรือว่าสถาบันนะครับหรือว่าประเทศที่มีงานวิจัยเยอะนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างสมมติผมคลิกไปที่ analyze search result นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของ analyze search result นะครับที่เราได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับก็สามารถที่จะเช็คนะครับ year อันนี้สามารถเช็คดูเทรนด์ได้นะครับว่าแนวโน้มการทำวิจัยนะครับเป็นอย่างไรครับสูงขึ้นก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ใช่ไหมครับตรงนี้ซอสนะครับตรงนี้อันนี้น่าสนใจนะครับถ้าใครกำลังเซิร์ชอยู่ก็คลิกไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับซอสนะครับตรงนี้อันนี้เป็นในส่วนของวารสารนะครับวารสารอะไรนะครับที่มีงานวิจัยเยอะนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาเช็คได้แล้วก็มีจำนวนด็อกิเมนต์อยู่นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของซอสตรงนี้ก็คือว่ามันจะมีช่องให้เลือกนะครับเราก็ลองเลือกนะครับแต่เลือกได้ทีละ10รายการนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับเราต้องการที่จะเปรียบเทียบวารสารแต่ละตัวครับเพราะว่าบางทีจำนวนด็อกิเมนต์อาจจะไม่แสดงอะไรคุณภาพขึ้นมาครับอาจจะเป็นปริมาณหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยเราก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมี compare journal นะครับแล้วก็จะทราบค่า SJR แล้วก็ค่า SNP ด้วยซึ่งจะมี metric ตัวอื่นด้วยนะครับต้องคลิกเลือกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคลิกไปเช็คตรงนี้นะครับในส่วนของ author นะครับตรงนี้แน่นอนว่าเราสามารถที่จะหา expert ในรูปแบบของบุคคลได้เลยว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับเห็นไหมครับก็ smart check ได้
แล้วก็ affiliation มหาลัยอะไรนะครับสถาบันไหนนะครับงานวิจัยเยอะนะครับตรงนี้บางทีเราอยากจะไปเรียนต่อก็ได้นะครับตรงนี้ก็เช็คได้นะครับหรือว่าประเทศอะไรนะครับตรงนี้ที่มีงานวิจัยเยอะนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับเป็นรูปแบบของกราฟแล้วก็ตารางนะครับ subject area ด้านไหนนะครับที่ณปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยเยอะก็สามารถเข้าไปดูได้ตรง subject areaบางทีนะครับงานวิจัยในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็น pure subject นะครับอาจจะเป็น apply นะครับก็คือว่าการทำวิจัยร่วมนะครับอย่างเช่น GPS อาจจะเกี่ยวข้องกับวิศวะแต่ถ้าผมมีเพื่อนอยู่ที่คณะที่เกี่ยวข้องกับ computer science แล้วก็อาจจะโคกันนะครับก็เป็นการทำวิจัยระหว่าง2สาขาหรือว่าอาจจะมีเพื่อนอยู่ที่คณะเกษตรนะครับ GPS ก็ apply ไปที่คณะเกษตรก็ได้อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับแต่เราก็ต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าออเทอร์นั้นที่เขากำลังสนใจอยู่นั้นชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ค่อยไปติดต่อนะครับตรงนี้ครับทีนี้ผ่านพ้นไปนะครับเราสามารถหาดู research trend แล้วก็ expert ได้นะครับเรามาดูในส่วนของ journal evaluation นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่า impact factor ไม่มีใน Scopus นะครับตรงนี้แต่เรามีอะไรครับมี SNP นะครับแล้วก็ SJR short normalized impact per paper แล้วก็ SIMARCO journal rank นะครับซึ่งเป็นเมทริกที่ใช้ประเมินjournal นะครับที่ทาง Scopus นะครับสร้างขึ้นมานะครับ SJR นะครับตรงนี้มีมาตั้งแต่ปี2009นะครับโดยท่านนี้เป็นหัวหน้าทีมนะครับเป็นไซมาโก้นะครับตรงนี้ Research Group University of Canada ประเทศอะไรครับสเปนใช่ไหมฮะครับครับ main feature ครับลักษณะเด่นก็คือ prestige metric นะครับค่าความมีชื่อเสียงนะครับในส่วนของ SJR นะครับนั่นก็คือว่าสมมุติว่ามี2 journal นะครับมีการถูกมีการ citation 100เท่ากันนะครับแต่ว่า journal นึงเป็น journal ที่มีชื่อเสียงกว่าอีก journal นึงเป็น journal no name นะครับตรงนี้เราจะให้ค่าเท่ากันอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ถูกครับดังนั้น SJR นะครับจึงต้องมีการเพิ่มค่าเวทหรือว่าค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละ journal ด้วยนะครับให้ journal ที่มีชื่อเสียงนั้นมีคิดค่าสัมประสิทธิ์บวกเพิ่มดังนั้นค่า SJR ก็จะสูงกว่า journal ธรรมดานะครับหรือว่า journal no name นะครับตรงนี้อันนี้เป็นลักษณะของฟีเจอร์ของ SJR นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบระหว่างสาขาได้ครับข้ามสาขานะครับอย่างเพราะว่าในส่วนของ impact factor นั้นการที่จะเปรียบเทียบระหว่างสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์กับสังคมมันจะเปรียบเทียบด้วยค่า impact นั้นมันจะไม่มีทางเปรียบเทียบได้ครับเพราะว่าค่าimpact จากทางสายวิทย์นะครับจะมีค่าที่สูงมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านสายสังคมนะครับมันจะมีค่าที่ต่ำนะครับถ้ามาเปรียบเทียบมันก็สู้กันไม่ได้นะครับดังนั้นเราจึงคิดค้น2ค่านี้ขึ้นมาคือ SJR กับ SNP นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ secondary feature นะครับ light size นะครับปกติก็มี impact เยอะนะครับเราก็ต้องลดค่าลงมานะครับตรงนี้ทางด้าน art หรือว่า social size นะครับปกติก็จะมี impact ที่น้อยนะครับหรือว่ามีการ size น้อยนะครับตรงนี้ field citation แล้วก็เพิ่มค่ามันขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็ citation นะครับก็จะถูกเบสนะครับจาก journal ที่เป็นแหล่งที่มานะครับแล้วก็มีการแชร์นะครับ best use ครับ best use ตรงนี้น่าสนใจครับสำหรับ SJR นะครับเหมาะนะครับที่จะโฟกัสนะครับในสาขาทางด้าน light science แล้วก็ health science นะครับตรงนี้ก็คือนำไปใช้เปรียบเทียบกับทางด้าน journal ที่มาจากทางด้าน light science and health science นะครับทีนี้มาดูในส่วนของค่า SNP บ้าง SNP ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจากนักวิจัยท่านนี้นะครับจาก University of Leiden นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับตรงนี้ Balance the Scale นะครับ Balance อะไรนะครับตรงนี้ก็คือ Balance Citation นะครับตรงนี้ครับก็เป็นการดูผลกระทบนะครับการ Citation ของสาขาวิชานะครับนั่นก็คือว่าเราจะทำการสร้าง Database ของแต่ละสาขาวิชานะครับ Database นั้นนับจากอะไรนะครับเราใช้คำว่า Citation Potential นะครับนั่นก็คือว่าเราจะทำการนำทุก journal ที่อยู่ในสาขานะครับสาขาที่เราสนใจอยู่สมมติผมสนใจทางด้านวิศวะใช่ไหมฮะผมก็นำ journal ที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับวิศวะทั้งหมดมานับจำนวน citation 1-3 ปีล่าสุดนะครับตรงนี้แล้วก็คำนวณเป็นค่า citation potential แล้วก็ตัวหารตัวตั้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ raw impact factor นะครับตรงนี้ดังนั้นทางด้าน light size นะครับปกติก็จะมีค่า impact ที่สูงนะครับแต่ถ้ามี database นะครับหรือว่าในส่วนของ citation potential ที่มีค่าสูงด้วยค่าของค่าก็จะลดลงใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของ Art and Humanity ปกติมี Low Impact นะครับถ้ามี Low Citation Potential นะครับตัวตั้งต่ำตัวหารต่ำค่าก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะตรงนี้อันนี้เป็นวิธีการนะครับในการคิดคำนวณ นะครับ Best Use ของ SNP นะครับก็คือทางด้าน Engineering Computer Science and Social Science นะครับตรงนี้สามารถใช้งานได้นะครับ
บางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้ best youth นี้มันคืออะไรนะครับก็คือเราทำการทำวิจัยนะครับทำการสำรวจนะครับโดยใช้ทุกสาขาวิชาครับแล้วก็ลองใช้ค่า SNP แล้วก็ SJR นะครับแล้วก็รวมทั้งอาจจะเป็น impact ด้วยนะครับแล้วก็เราจะพบนะครับว่าในสาขาที่เราแนะนำนะครับจะมีการกระจายที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า standard variable นะครับแล้วก็ทางด้านในส่วนของค่า quartile นะครับหรือว่าในส่วนของค่าเปอร์เซนต์ไทยต่างๆนะครับตรงนี้จะมีการกระจายแล้วก็เกาะกลุ่มที่ดีนะครับเราจึงแนะนำให้ไปใช้ในสาขานั้น Advantage นะครับของ SNP แล้วก็ SJR นะครับมีความโปร่งใสนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ Journal Metric นะครับตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นแหล่งข้อมูลชัดเจนนะครับมาจาก scopus.com นะครับตรงนี้ Subject Field Normalize นะครับก็คือเราสามารถที่จะเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาได้นะครับตรงนี้ 2 Year Citation Window นะครับเป็นช่วงเวลา3ปีเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับหรือว่ายุติธรรมที่สุดในการที่จะเช็คการ citation นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละสาขานะครับการ citation จะถึงช่วงพีคที่สุดก็คือ2ปีนะครับแต่เราพบว่าเมื่อผ่านช่วง2ปีไปแล้วการ citation จะลดลงนะครับดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาในส่วนช่วงที่เป็นขาลงของการ citation ด้วยดังนั้นจึงว่ากันว่า3ปีนี้ดีที่สุด manipulation resistance นะครับเอกสารที่นำมาคำนวณ นะครับหรือว่ามาคิดนะครับตรงนี้ก็จะคิดในส่วนของ research article หรือว่าในส่วนของ review แล้วก็ conference paper เท่านั้นนะครับในส่วนตัวอื่นไม่นำมาคิดนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของcontent ที่ครอบคลุมนะครับหรือว่า title นะครับก็มากกว่า 20,000 รายการนะครับดังนี้จึงเชื่อได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็เพียงพอแต่ข้ออาจจะเป็น weakness นะครับตรงนี้ลักษณะที่ไม่ค่อยเด่นนะครับของค่า SNP แล้วก็ SJR นะครับวิธีการคำนวณ นั้นยากนะครับมีความซับซ้อนเพราะว่าอย่าง SJR นี้จะมีเป็นสูตรนะครับเป็นสมการที่มีตัวแปรเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะคำนวณได้เองนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ SNP ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ range นะครับของ SJR แล้วก็ SNP นะครับจะมีค่าประมาณตั้งแต่0ถึง10ถึง20นะครับตรงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่แคบนะครับแคบกว่าในส่วนของ impact factor นะครับ impact factor นั้นค่าก็จะประมาณมากกว่า60ก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่กว้างกว่านะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ต่างกันซึ่งดังนั้นการที่จะพิจารณาใช้ค่าใดค่าหนึ่งนั้นควรที่จะมองที่ลักษณะการนำไปใช้งานด้วยอาจจะบอกว่าไม่ใช้ impact factor เลยได้ไหมไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะว่า impact มีมานานนะครับหลายคนยอมรับนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นนักวิจัยที่เขาใช้ impact มาโดยตลอดนะครับสมมุติเราไปเสนอค่าใหม่อย่างนี้เขาอาจจะแอนตี้เรามาตั้งแต่แรกเลยนะครับตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับว่าเราใช้พิจารณาในด้านการเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาได้นะถ้าในส่วนของSJR แล้วก็ SNP ตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามอธิบายเหตุผลนะครับครับการเข้าไปดูค่า SJR กับค่า SNP ใน Scopus นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนนะครับไปที่หน้าโฮมเพจของ Scopus นะครับแล้วจะมีในส่วนของ Browse Source นะครับคลิกไปที่ Browse Source นะครับครับเมื่อคลิกเข้าไปที่ Browse Source นะครับตรงนี้เราก็ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่อีกนะครับตรงนี้หน้าตาก็จะแตกต่างไปตรง Search นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ Title นะครับคีย์เวิร์ดที่เป็น Title เลือกเป็น Title นะครับแล้วก็พิมพ์ได้นะครับหรือว่าเราจะ Browse เป็น Subject Area ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกนะครับว่าเป็นแบบไหนเฉพาะ Journal หรือเปล่านะครับเฉพาะ Subscribe หรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะคลิกเลือกไปนะครับก็จะมีค่า SJR กับค่า SNP ปรากฏขึ้นมานะครับตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นค่านะครับตรงนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปที่ชื่อ Journal ใด Journal หนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้า Journal Page แล้วก็ในแต่ละปีนะครับก็จะมีจำนวน Document อยู่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบ journal นี้ได้โดยคลิกไปที่ compare with other journal ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของกราฟขึ้นมานะครับติดตาม journal นี้ก็ได้นะครับถ้ามีงานวิจัยใหม่ๆตีพิมพ์ก็จะแจ้งเตือนไปที่อีเมลของเราครับอีกปุ่มนึงนะครับหรือว่าฟังก์ชันนึงที่ช่วยในการเปรียบเทียบ journal ใน Scopus ก็คือ compare journal นะครับซึ่งอยู่ข้างๆกับ Browse Journal นะครับลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับ Compare Journal ตรงนี้เราต้องใส่ก่อนนะครับว่าเป็นอาจจะเป็น Publisher Title หรือ ISN นะครับตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็กด Search นะครับตรงนี้
าจจะอยู่ในสาขาไหนที่เราสนใจนะครับก็สามารถที่จะ specific ได้จากนั้นก็มาติ๊กเลือกนะครับติ๊กเลือกก็จะเป็นกราฟขึ้นมาปรากฏขึ้นมานะครับตรงนี้ได้ถึง10รายการในเวลาเดียวกันนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบในรูปแบบของกราฟก็สามารถที่ไปดูในรูปแบบของตารางได้นะครับจะเป็นตารางนะครับเปรียบเทียบให้นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นชัดนะครับว่าในแต่ละปีค่าสนิปค่า SJR ของแต่ละ journal เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ citation นะครับตรงนี้น่าสนใจในแต่ละ journal เป็นอย่างไรบ้างนะครับจำนวน document นะครับเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ not size มีเยอะดีไหมครับไม่ดีนะครับโอเคนะครับครับเปอร์เซ็นต์รีวิวนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คได้อันนี้เป็นรูปแบบกราฟถ้าชอบรูปแบบตารางก็กดในส่วนของ table เราสามารถที่จะ export ข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับจะมีปุ่ม export อยู่ด้านบนนะครับครับทีนี้มาดูในส่วนของไฟล์ perfect journalfor your article บ้างอันนี้ไม่อยู่ใน Scopus นะครับแต่อันนี้เป็นการสนับสนุนจาก Elsevier ในกรณีที่เราไม่มีไอเดียนะครับเรายังไม่รู้ครับว่าจะไปตีพิมพ์กับ journal ไหนแต่ข้อแม้ว่าเรามี paper แล้วนะครับมี title มี abstract แล้วนะครับเราสามารถเข้ามาใช้ในส่วนของ journalfinder.elsevier.com ได้นะครับตรงนี้ลองพิมพ์ไปนะครับเป็น URL ใหม่นะครับที่อยู่นอกจาก Scopus นะครับเป็น journalfinder.elsevier.com นะครับปิดนะครับก็จะขึ้นหน้าเพจตรงนี้นะครับถ้าเรามีชื่อ paper ก็พิมพ์ชื่อ paper ใส่แล้วก็พิมพ์ abstract ใส่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็พิมพ์คำว่า GPS ไปเลยครับตรงนี้ง่ายๆนะครับ GPS ตัวใหญ่นะครับทั้ง2ที่เลยนะครับแล้วก็เลือกตรง geosign นะครับตรงนี้เราอาจจะลิมิตเป็น journal แบบ open access ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ open ก็ได้ journal แบบ open access เป็น journal อีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ที่สูงแต่คุณภาพก็จะผ่านเกณฑ์เขาก็ต้องสูงด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับหรือไม่เลือกก็ได้นะครับก็กดไฟล์ journal นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของ journal ที่ทาง Elsevier แนะนำนะครับ10รายการนะครับการเรียงลำดับนะครับดูจาก matching ก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ matching นะครับ 100% นะครับ excellent เลยนะครับตรงนี้หรือว่าในส่วนของ 71% นะครับก็เป็น very good นะครับตรงนี้การเรียงลำดับนะครับอาจจะเลือกแบบ impact factor ได้นะครับตรงนี้เราก็ถ้าบาง journal เราสามารถที่จะหาค่า impact ได้แล้วก็จะมีมาให้นะครับเห็นไหมครับก็เรียงตาม impact factor นะครับทีนี้ขยับมานะครับจะมีช่วงเวลานะครับที่น่าสนใจอยู่ครับตรง3คอลัมน์สุดท้ายนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของ editorial time นะครับตรงนี้เป็น speed นะครับหลังจากที่เราส่งไป submit นะครับจนถึง first decision นะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงนี้ในส่วนของ editorial time แล้วก็ในส่วนของ production time นะครับตรงนี้ก็คือ speed หลังจากที่ accept แล้วไปจนถึง publication online นะครับตรงนี้น่าสนใจยังไงครับแน่นอนว่าถ้าเราต้องการที่จะจบทันเวลานะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ก่อนนะครับว่าถ้าตีพิมพ์กับ journal ฉบับนี้ระยะเวลามันพอดีไหมนะครับตรงนี้หรือบางทีเราอาจจะเป็นนักวิจัยอยู่แล้วจะส่งทันกำหนดทุน deadline หรือเปล่าครับก็เข้ามาเช็คนะครับทีนี้บางท่านอาจจะสนใจตัวนี้มากกว่านะครับในส่วนของ percent accept นะครับตรงนี้ดูสิครับว่าถ้าตัวเลขเยอะนะครับก็น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ถ้าบางทีก็อาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้นะครับเพราะว่าสมมติเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วเราส่งตีพิมพ์เกิดโดนรีเจ็คขึ้นมานี่เราอาจจะเสียความมั่นใจอะไรไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้แต่ยังไงก็เปอร์เซ็นต์เยอะก็มีโอกาสมากกว่านะครับตรงนี้สมมุติผมลองเลือกดูนะครับ61% ผมสนใจ journal นี้นะครับผมเป็นนักวิจัยหน้าใหม่นะครับผมก็คลิกเข้าไปดูที่ full aim and scope on journal homepage นะครับครับที่หน้า full aim and scope นะครับเมื่อคลิกเข้าไปเป็น journal homepage
สิ่งที่น่าสนใจก็คืออยู่ตรงนี้ครับ Guide for Order นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับเราก็เลือกในส่วนของออนไลน์นะครับครับทีนี้เราก็จะทราบนะครับว่าการที่จะตีพิมพ์กับ journal ฉบับนี้นะครับ before you begin นะครับคุณต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับตรงนี้ครับควรจะเริ่มนะครับมีอะไรบ้างการเตรียมตัวนะครับ abstract ต้องเป็นอย่างไรนะครับ keyword นะครับของ journal ฉบับนี้ต้องมีลักษณะยังไงบ้างนะครับในส่วนของ table นะครับ video data ถ้าเรามีครับ audio slide หรือเปล่านะครับต้องการที่จะแนบมานะครับมีอะไรบ้างครับ google map นะครับใครจะแนบแผนที่เข้ามาต้องมีลักษณะไฟล์เป็นอย่างไรนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้After acceptance นะครับต้องทำอย่างไรนะครับก็จะมีขั้นตอนให้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาเช็คแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับอันนี้ในแต่ละ journal ก็จะมีเงื่อนไขหรือว่าลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้ามาตรวจสอบกันก่อนนะครับตัวไหนครับครับผมอ๋อครับเพราะว่าในส่วนของ impact ตัวนี้ครับก็คือมันเป็นที่ยอมรับกันมานานนะครับตรงนี้แต่ว่าในส่วนของ Snip กับ SJR เราเพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ไม่กี่ปีนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเมื่อกี้มันจะอยู่นอก Scopus ใช่ไหมครับในส่วนของเว็บของ Elsevier นะครับคนที่เขาไม่สนใจ Snip กับ SJR นะครับเขาก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เช็คที่ดูที่ impact นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือก journal ได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าใครที่แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าเป็นในส่วนของเกี่ยวกับในส่วนของ Scopus นะครับก็สามารถที่จะเอา journal นั้นไปเช็คที่ Snip SJR ใน Scopus ได้อีกทีนะครับครับมันจะมีในส่วนที่เรามีความร่วมมือร่วมด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ชื่อวารสารที่แนะนำนะครับครับครับผมไม่จำเป็นเสมอไปนะครับก็คือว่าในระหว่างบริษัทนะครับเราสามารถที่จะขอในส่วนของการนำไปเสนอค่าต่างๆนะครับหมายถึงว่าอาจจะ impact มีคนใช้มาเยอะนะครับเราก็อาจจะนำมาใช้ในบางวารสารนะครับที่อยู่ในบริษัท Elsevier ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถนำไปเสนอในบนฐานข้อมูล Scopus ได้อย่างเงี้ยนะครับใช่แต่ไม่อยู่ใน Scopus ครับแต่อยู่ในเว็บออฟไซด์ค่ามาจากคิดคำนวณมาจากเว็บออฟไซด์ฮะแต่ว่าอย่างเช่นค่า SJR ค่า Snip ไม่ใช่ปรากฏเฉพาะอยู่ใน Scopus อย่างเดียวนะครับเราสามารถไปพบที่ในส่วนตัวอื่นได้แต่ว่าเราถูกคำคิดค้นแล้วก็มีที่มาจากตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะให้เกิดความแพร่หลายให้คนทั่วโลกใช้อย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้หมายถึงว่าเว็บไซต์ตัวอื่นก็สามารถเข้าไปเช็คค่า SJR หรือว่าค่า Snip ได้นะครับตรงนี้ครับใช่ครับใช่แต่ว่าใช่ครับตรงนี้จะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าแต่แล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าค่า impact นั้นคำนวณได้ครับใช่ครับครับใช่ครับใช่โอเคนะครับครับต่อไปนะครับก่อนที่จะไปถึง S index นะครับตรงนี้เราจะทำการทดสอบกันนิดนึงก่อนนะครับในการสืบค้นนะครับ
เดี๋ยวผมจะมีควิสนะครับตรงนี้เล็กๆนะครับเดี๋ยวครับครับสมมุติผมสนใจในส่วนการทำวิจัยครับก็อีโบลาแล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็อยากจะทราบนะครับว่าในส่วนของคีย์เวิร์ดนะครับถ้าผมสืบค้นนะครับในสกอร์ปัสนะครับแล้วก็ผมจะเน้นนะครับที่อีโบลาไวรัสนะครับตรงนี้ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะหานะครับก็คือว่า journal นะครับเฉพาะ journal เป็นบทความที่มาจาก journal เท่านั้นนะครับอยากทราบว่า journal ชื่อว่าอะไรนะครับที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับอีโบลาไวรัสเยอะที่สุดแล้วก็มีค่า SJR ค่า SNP เท่าไหร่นะครับณปีปัจจุบันล่าสุดลองสืบค้นดูนะครับใครตอบได้นะครับยกมือนะครับเดี๋ยวผมมีรางวัลให้นะครับjournal ชื่อว่าอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็มีค่า SNP แล้วก็ SJR ณปีปัจจุบันเท่าไหร่นะครับก็คือปี2013นะครับมีใครตอบได้นะครับยกมือเลยนะครับผมแนะนำว่าต้องใช้ฟังก์ชัน analyze search result ด้วยนะครับตรงนี้ได้ไหมครับยากไปไหมเอาเฉพาะชื่อวารสารก็ได้นะครับวารสารอะไรนะครับทรายนะครับมีชื่ออื่นอีกไหมครับเพราะว่าทรายนี้ยังไม่คุ้นคำตอบที่ถูกต้องนะครับทรายเนเจอร์นะครับมีใครอีกไหมครับเน้นนะครับตรงอีโบลาไวรัสนะครับตรงนี้ผมสนใจอีโบลานะครับแล้วก็เป็นอีโบลาไวรัสแล้วก็ต้องการจะดูเฉพาะใน journal นะครับ book ใน conference board setting ผมก็ไม่สนใจนะครับผมก็เลยอยากชื่อว่าแหล่งข้อมูลนะครับอาจจะเป็น journal นะครับชื่อว่าอะไรนะครับตรงนี้ที่มีงานวิจัยเยอะนะครับที่สุดเป็นไงครับมีคำตอบอีกไหมครับมีท่านเดียวเองนะครับตรงนี้อะไรนะครับโอเคนะครับอันนี้น่าเป็นคำตอบที่ถูกนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปดูนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าผมลองเสิร์ชดูนะครับไหนครับตัวไหนครับ virology นะครับไหนลองใช้วิธีเสิร์ชยังไงครับตอนแรกโอเคครับเห็นแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับครับครับก็มีท่านอาจารย์ตอบถูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ของที่ลึกเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับครับอันนี้เป็นแบบที่นวดนะครับเวลาใช้เล่นเมาส์นานๆนะครับอาจจะเมื่อยมือนะครับครับก็วิธีหานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ไปพิมพ์ที่อีโบลาก่อนนะครับครับแล้วก็กดปุ่มเซิร์ชนะครับบางทีนะครับเราอาจจะอยากดูว่า journal ไหนนะครับที่อยากจะแนะนำให้กับทีมวิจัยหรือว่าบางทีอาจจะแนะนำอาจารย์หรือว่าคนอื่นๆนะครับให้เข้าไปดูนะครับเมื่อผมสนใจอีโบลานะครับเดี๋ยวเพิ่งแป๊บนึงนะครับผมติ๊กทุกสาขาวิชาก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็
จะได้มีผลลัพธ์เยอะนะครับกลับมาถ้าเราเซิร์ชว่าอีโบลาเข้ามาแล้วนะครับอาจจะมีคีย์เวิร์ดต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องที่เยอะนะครับแล้วก็มาดูที่คีย์เวิร์ดนะครับเห็นไหมครับมีคีย์เวิร์ดผมก็เน้นเฉพาะอีโบลาไวรัสเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นผมต้องการที่จะเช็คเฉพาะข้อมูลที่มาจาก journal นะครับก็มาติ๊กเลือก journal อีกทีนึงเลือก2อันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็กด limit to หลังจากที่ได้ผลลัพธ์แล้วนะครับเราก็ไปเช็คที่ analyze search result นะครับตรงนี้เพราะว่าเราจะดูชื่อจากตรงนี้ก็อาจจะไม่ชัวร์นะครับว่ามีจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราต้องไปเช็คที่ analyze search result นะครับพอมาดูที่ analyze search result นะครับเราก็ไปดูที่ source นะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมี journal นะครับ virology นะครับตรงนี้ดังนั้นคำถามตอนในช่วงแรกนะครับผมถามว่าชื่อ journal อะไรแล้วก็มีค่า sjr ค่า snp เท่าไหร่นะครับผมอาจจะเลือกสัก5รายการนะครับแล้วผมก็ไปคลิกที่ compare journal and view ตรงนี้นะครับลองคลิกต่อไปอีกนะครับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ถึง10รายการเลยนะครับในการนำมาเปรียบเทียบกันครับทีนี้ตรงนี้กราฟตรงนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ table นะครับเห็นไหมครับก็จะมีนะครับว่า journal ตัวไหนนะครับแล้วก็ปีค่า snp sjr หรือว่าอาจจะเช็ค citation นะครับ document ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับครับต่อไปมาดูค่า h index บ้างนะครับเมื่อกี้เราทราบค่าที่ใช้ประเมินหรือว่าวัด journal ใช่ไหมครับวารสารต่อไปเราในส่วนของ Scopus ได้สร้างได้พัฒนาค่าหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือค่า H index ที่ใช้ประเมินนักวิจัยนะครับตรงนี้ค่า H index นะครับถูกพัฒนามาจากโปรเฟสเซอร์ท่านนี้นะครับก็คือ Sir George Hurst นะครับ H ก็มาจาก Hurst นั่นเองนะครับตรงนี้แค่เห็นหน้าตาก็รู้นะครับว่าเขาคงอัจฉริยะมากนะครับตรงนี้ครับก็ค่า H index นะครับคืออะไรครับนิยามจาก Nature นะครับเป็นค่าลำดับสูงสุดของ paper นะครับของนักวิจัยนะครับที่มีจำนวนที่มีตัวเลขนะครับเท่ากับจำนวน citation นะครับอย่างน้อยเท่ากับจำนวน citation อาจจะงงหน่อยแต่ไม่เป็นไรข้ามไปก่อนครับค่า h index นะครับข้อดีนะครับก็คือว่าบางนักวิจัยบางท่านนะครับจะมี paper สุดเก่งนะครับก็คือว่ามี paper ทีเด็ดตัวหนึ่งนะครับที่มีการไซต์เยอะมากนะครับแต่ว่า paper อื่นที่เหลือนะครับมีงาน citation ที่น้อยมากนะครับตรงนี้เราจะบอกว่าเขาผลิตผลงานวิจัยแบบคุณภาพและปริมาณได้ไหมนะครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับเพราะว่าเขามีเปเปอร์ทีเด็ดแค่ตัวเดียวนะครับตรงนี้ค่า h index นี้ก็ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ค่า h index นะครับก็เป็นค่าที่ dynamic นะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อมีงานวิจัยถูกตีพิมพ์มาใหม่นะครับแล้วก็มีการ citation นะครับถูกไซต์เมื่อไหร่นะครับถูกตีพิมพ์ขึ้นมาเพิ่มเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับสามารถที่จะใช้เปรียบเทียบวัดได้ในส่วนของนักวิจัยนะครับตรงนี้ที่โดดเด่นนะครับค่า h index นะครับวิธีการคิดนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเองนะครับไม่ต้องพึ่งสกอร์ปัดก็ได้นะครับสมมุติว่าเรามีเปเปอร์แล้วก็จำนวนไซเตชันอยู่นะครับนั่นก็คือว่าการผลิตผลงานออกมาทางด้านปริมาณก็คือจำนวนเปเปอร์ใช่ไหมครับว่ามีจำนวนเปเปอร์ทั้งหมดเท่าไหร่คุณภาพเราเช็คจากจำนวนอะไรครับจำนวนไซเตชันใช่ไหมฮะค่าอินเด็กซ์ก็คือค่าบาลานซ์ตัวเลขที่บาลานซ์หรือว่าตัวเลขที่เท่ากันระหว่างจำนวนลำดับของจำนวนเปเปอร์กับจำนวนไซเตชันดังนั้นการที่จะหาค่า h index ก็คือสมมุติว่านักวิจัยท่านหนึ่งนะครับมีงานวิจัยทั้งหมด 1,245 รายการนะครับตรงนี้หรือว่าเปเปอร์นั่นเองก็นำมาเรียงลำดับนะครับโดยเรียงลำดับจากเปเปอร์แรกนะครับเป็นเปเปอร์ที่มีการ citation สูงที่สุดเรียงลำดับลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับว่าลำดับที่เท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับจำนวน citation นะครับค่าเท่ากับค่า citation นะครับสำหรับท่านนี้นะครับมี 1,245 ครับลำดับที่146นะครับมีค่าเท่ากับจำนวน citation ก็คือ146ตัวเลขตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่า h index นะครับแสดงถึงการผลิตผลงานออกมาทั้งคุณภาพและปริมาณ
ของนักวิจัยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะหาได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของกราฟนะครับแล้วก็ทำให้ดูสวยงามน่าสนใจนะครับครับสมมุติเข้าไปที่ Author Search นะครับตรงนี้สามารถที่จะ Search ได้นะครับทำการสืบค้นเราก็พิมพ์นามสกุลนะครับของนักวิจัยที่เราสนใจแล้วก็ชื่อนะครับอาจจะเป็นตัวย่อนะครับตรงนี้เราได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็มือ Affiliation นะครับสามารถแยกได้ว่ามาจากมหาลัยไหนนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่เราพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือเป็น Orchid ID นะครับตรงนี้เป็น ID เฉพาะนะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาครับชื่อนามสกุลสถาบันเดียวกันมีหลายคนนะครับตรงนี้ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันสถาบันเดียวกันอีกแต่ก็มีหลายชื่อนะครับตรงนี้มีหลายท่านนะครับตรงนี้ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยฮะประชากรเขาเยอะนะครับนักวิจัยชื่อนามสกุลลีอย่างเงี้ยฮะโอ้โหผมเชื่อว่าชื่อกับนามสกุลลีนี้โอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ค่ายครับก็ต้องมาเช็คอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของ ID ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าทราบหมดก็ใส่หมดนะครับถ้าไม่ทราบก็ใส่เท่าที่ทราบนะครับก็กดเซิร์ชนะครับหลังจากเซิร์ชเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของลิสต์รายชื่อที่ปรากฏนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกเลือกนะครับว่าคนไหนนะครับเมื่อเราเช็คนะครับว่านักวิจัยท่านใดนะครับที่ตรงกับที่เราต้องการนะครับตรงนี้ครับเมื่อคลิกเข้าไปที่ Author Detail นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดว่านักวิจัยท่านนี้นะครับจะมีในส่วนของผลงานวิจัยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีจำนวนค่า S Index เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้นะครับจำนวน Citation ทั้งหมดนะครับ Paper นะครับ S Index นะครับแล้วก็ในส่วนของ Co-author นะครับเราสามารถเข้าไปเช็ค Co-author ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เอกสารล่าสุดของเขานะครับคืออะไรบ้างนะครับdifferent name format นะครับชื่อที่เขาใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวใหม่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของ analyze author output นะครับเราได้สร้างขึ้นมานะครับมันในลักษณะของกราฟนะครับเราสามารถที่จะเช็คได้ว่านักวิจัยท่านนี้นะครับมีตีพิมพ์ผลงานนะครับที่ paper ที่ journal ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สาขาอะไรครับ S index ก็เช็คได้ citation ก็ได้นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของ Orchid นะครับที่เมื่อกี้บางท่านอาจจะเห็นนะครับว่ามี Orchid ID นะครับ Orchid นั้นเป็นในส่วนของ ID ครับที่สร้างมาจาก Non-Profit Organization นะครับเพื่อต้องการให้นักวิจัยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยนั้นมี ID เฉพาะนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในระบบเดิมนะครับมันใช้งานไม่ได้ครับแล้วก็มีความซับซ้อนนะครับหรือว่าความไม่ชัดเจนของชื่อนะครับของนักวิจัยปรากฏขึ้นดังนั้นวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือการสร้าง ID เฉพาะให้กับนักวิจัยเพื่อใช้ในการตรวจสอบระหว่างมหาลัยนะครับสถาบันหรือว่าสำนักพิมพ์นะครับหรือว่าหน่วยงานที่ให้ทุนนะครับสามารถเช็คได้ว่าถ้าเป็น ID หมายเลขดังต่อไปนี้นักวิจัยชื่อว่าอะไรนะครับตรงนี้ต้องมี ID เฉพาะนะครับเพราะว่าถ้าเช็คตามชื่ออาจจะมีความผิดพลาดได้นะครับตรงนี้ประโยชน์นะครับก็คือว่านักวิจัยในปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะเคลมนะครับงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วถูกแอบอ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใครไปแย่งแอบอ้างผลงานก็จะไม่มีปัญหาขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าบางท่านนะครับเข้าไปแอบอ้างผลงานที่แบบบังเอิญว่ามีชื่อหรือว่าอะไรที่เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับก็สามารถที่จะมี ID เฉพาะนะครับตรงนี้สามารถที่จะแยกได้นะครับว่าเป็นใครนะครับมาจากไหนมีมาตั้งแต่ปี2012นะครับเว็บไซต์ก็ orchid.org นะครับครับมาดูในส่วนการเข้าไปสู่ Orchid จาก Scopus นะครับไปที่หน้าในส่วนของAuthor Page นะครับตรงนี้ Author Profile แล้วจะมีคำว่า Add to Orchid อยู่ด้านข้างนะครับลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้เซิร์ชเข้าไปครับจะมีคำว่า Add to Orchid Add to Orchid นี้เราก็จะมีฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็ complete ฟอร์มตรงนี้แล้วก็จะมี sign in เป็น ID ขึ้นมานะครับช่วยได้อีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าถ้าหากว่า paper ของเรานะครับอาจจะมีเราอาจจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับหรือว่ามีการสะกดที่ผิดอีเมลผิดอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเช็คแล้วก็แก้ไขได้นะครับจาก Orchid ID ตัวนี้แต่ถ้ายังไม่มีการแก้ไข
ลี่ยนแปลงให้ก็อีเมลมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งไปให้ฝ่ายเทคนิคนะครับช่วยแก้ไขให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ข้อมูลที่อยู่ในสกอร์ปัดนั้นมีความถูกต้องมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมเห็นบ่อยนะครับในส่วนของชื่อผิดชื่อผิดหรือว่าในส่วนของอีเมลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ก็แจ้งเข้ามานะครับแต่ต้องไปสมัครเป็น Orchid ก่อนนะครับตรงนี้ครับ Affiliation Search นะครับตรงนี้เป็นการเสิร์ชมหาลัยหรือว่าสถาบันนะครับสมมุติผมต้องการที่จะประเมินนะครับงานวิจัยของ MIT นะครับ Massachusetts Institute of Technology นะครับผมก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มเสิร์ชนะครับการประเมินสถาบันตรงนี้นะครับก็จะมีรายชื่อลิสต์ของสถาบันที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องปรากฏแล้วก็เลือกนะครับเมื่อคลิกเลือกที่ชื่อแล้วก็จะมีในรูปแบบของ Document Output นะครับว่ามีงานวิจัยออกมาเท่าไหร่นะครับ100,000กว่ารายการเลยครับ145,000นะครับอันนี้เป็นมหาลัยอันดับ1ของโลกนะครับตรงนี้ถ้าในประเทศไทยนี้มีได้ระดับเป็นหมื่นนี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับในส่วนของที่ Get Index ใน Scopus นะครับตรงนี้ออเทอร์นะครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับตรงในส่วนของออเทอร์รายละเอียดตรงนี้ครับว่ามีนักวิจัยทั้งหมดเท่าไหร่ใครบ้างนะครับ Patent Result นะครับก็เช็คเข้าดูครับว่าสิทธิบัตร collaborating นะครับสถาบันที่ร่วมมือนะครับมีอะไรบ้างครับบ้านใกล้เรือนเคียงครับ Harvard University นะครับหรือว่า journal ไหนบ้างครับที่ไปตีพิมพ์เราสามารถเช็คนะครับว่าเขาโดดเด่นทางด้านสาขาอะไรนะครับตรงนี้ได้จาก affiliation detail ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเช็คแล้วก็ตรวจสอบได้ถ้าเราคลิกไปที่จำนวนบทความนะครับตรงนี้ 100,000 กว่ารายการนะครับเราจะพบว่าเราสามารถที่จะกลับมาสู่หน้า result page แล้วก็เช็คดูว่าปีไหนนะครับมีจำนวนงานวิจัยเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็นักวิจัยชื่อว่าอะไรนะครับตีพิมพ์ผลงานเยอะนะครับแล้วก็สาขาอะไรนะครับผลิตงานวิจัยออกมาเยอะตรงนี้คนที่เข้ามาเช็คอาจจะเป็นคนที่กำหนดหรือว่าแบ่งทุนในมหาลัยหรือว่าสถาบันนะครับอาจจะเป็นในภาควิชาเราอาจจะหัวหน้าภาคเนี่ยครับอาจจะเช็คได้ว่าอาจารย์คนไหนในภาคที่มีงานวิจัยเยอะควรจะส่งเสริมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้จาก Scopus เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็น Bulletting Standard นะครับมหาลัย 80% นะครับชั้นนำทั่วโลกครับใช้ Scopus นะครับตรงนี้โอเคครับต่อไปนะครับเป็น Article Evaluation นะครับตรงนี้การประเมินบทความนะครับเมื่อกี้เราสามารถประเมินในส่วนของนักวิจัยสถาบันต่อไปเราจะประเมินในระดับในระดับบทความนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกท่านพิมพ์ในส่วนตรงช่อง document search นะครับพิมพ์คำว่า single cell exome ตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของ Ametric นะครับแล้วก็ในส่วนของ Mendeley Statistic นะครับครับก็พิมพ์ไปนะครับ single cell นะครับพิมพ์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับพิมพ์แล้วก็เซิร์ชเลยนะครับครับแล้วก็เลือกลำดับที่8นะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะมีเปเปอร์อยู่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับที่ชื่อเปเปอร์นี้นะครับเกิดอะไรขึ้นมีการบล็อกนะครับตรงนี้มีเครื่องไหนที่ปรากฏในส่วนของฟังก์ชันขึ้นด้านขวามือไหมครับเป็นแอปนะครับมีไหมครับเครื่องนี้ไม่ปรากฏนะครับมีใครปรากฏตัวนี้ขึ้นมาไหมครับหรือว่าปรากฏตัวนี้ก็ได้นะครับมีไหมครับไม่มีเลยนะครับแสดงว่าเครื่องเราโดนบล็อกนะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ครับก็เป็นการประเมินนะครับก็เดี๋ยวลองกลับไปใช้เครื่องที่ออฟฟิศดูนะครับครับ
ในส่วนของ article evaluation นะครับเราก็ได้พัฒนาขึ้นมา2รูปแบบนะครับก็คือในส่วนของ Almetric นะครับตรงนี้เป็นการเช็คนะครับว่าคนที่เข้าไปอ่านจากทั่วโลกนะครับหรือว่า paper นะครับที่เราสนใจอยู่นะครับได้รับการ mention นะครับจากที่ไหนบ้างจาก Twitter Facebook หรือว่าบล็อกนะครับหรือว่านำไปตีพิมพ์กับวารสารหรือว่าข่าวนะครับตรงนี้ก็จะมีการเวทให้คะแนนที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ทำเป็นสกอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถเช็คได้ว่าประเทศไหนบ้างนะครับที่สามารถเข้าถึงบทความนี้นะครับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สาขาวิชาอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้จาก Almetric นะครับแล้วก็ความร่วมมือกับ Mendeley นะครับก็จะมีในส่วนของ Leadership Statistics นะครับว่าบทความที่เรากำลังสนใจมีคนเข้ามาอ่านทั้งหมดกี่คนนะครับมีคนเข้ามาแล้วก็เป็นสาขาอะไรบ้างระดับวิชาอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คในส่วนของ Statistics ตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับครับครับไม่อยู่แล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับการที่จะไปตกลงในการ get index นะครับเราจะมีในส่วนของว่าตอนนี้มันจะเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับตรงนี้เราแต่ว่าถ้าสนใจที่จะ get index จริงๆเนี่ยผมจะมีติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลตรงนี้ให้นะครับครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของ going mobile นะครับการใช้งาน Scopus กับ mobile device นะครับสามารถที่จะทำการสืบค้นนะครับงานวิจัยเซฟนะครับแล้วก็ติดตั้ง alert ได้นะครับในรูปแบบของ2ค่ายระบบปฏิบัติการด้วยกันนะครับอันนี้อะไรครับ Apple นะครับตรงนี้ iOS ในส่วนของ iOS นะครับแล้วก็ในส่วนของหุ่นยนต์นะครับก็ Android นะครับถ้าใครมีในส่วนของแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนใช้งานติดตั้งได้นะครับสำหรับในส่วนของค่าย Apple นะครับก็ระบบปฏิบัติการนะครับก็เป็นในส่วนเวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไปนะครับถ้าใครมีต่ำกว่านี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับสำหรับในส่วนของ Android ก็ 2.2 ขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับในส่วน Mobile Device ID 1ท่านนะครับสามารถที่จะติดตั้งได้3เครื่องนะครับตรงนี้สำหรับในส่วนของ Mobile Device แต่ว่าฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับกราฟนะครับเราก็ต้องกลับมาที่PC ของเราเหมือนเดิมนะครับใช้กับโมบายดีไวซ์เหล่านี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ครับ Sporting Site นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับที่เข้าไปดูงานวิจัยได้นะครับตรงนี้โทษทีครับเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ Scopus นะครับ elsevier.com/scopus นะครับตรงนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาหรือว่าสงสัยในฟังก์ชันตัวไหนนะครับแล้วก็ trainingdate.elsevier.com นะครับถ้าชอบในรูปแบบของ Tutorial นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับไลฟ์แชทนะครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับตรงนี้หลายท่านก็คงอยากจะพักเบรกนะครับไลฟ์แชทนะครับเราต้องการที่จะสอบถามปัญหานะครับบางทีเราอาจจะติดขัดอะไรต่างๆครับก็คลิกเข้าไปที่ไลฟ์แชทแต่ก่อนที่จะเข้าไปแชทได้เราต้องล็อกอินก่อนนะครับถ้าเราไม่สมัครสมาชิกล็อกอินก็ไปแชทไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คลิกเข้าไปก็จะมีในส่วนของวินโดว์ขึ้นมานะครับเราก็ต้องระบุก่อนนะครับอันนี้เป็นเวลาทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะครับตรงนี้ก็เข้าไปแชทแล้วก็ตอบคำถามถามคำถามแล้วก็จะมีโอเปอเรเตอร์มาคอยตอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักกัน10นาทีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงของ Brief in How to Write a Great Research Paper and Get Published นะครับถ้าใครมีคำถามระหว่างนี้ก็สามารถมาถามได้นะครับ
ครับเดี๋ยวอีก5นาทีนะครับแต่ระหว่างนี้ใครที่เป็นอาจารย์หรือว่าคนที่เป็นนักวิจัยครับช่วยยกมือไว้หน่อยได้ไหมครับพอดีผมมีแบบเซอร์เวย์เพิ่มให้หน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวยกควรยกมือไว้หนึ่งนะครับยกมือไว้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราจะรออีก5นาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มเลยแล้วกันนะครับ
ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะช้าไปนะครับก็เดี๋ยวก็ขอเริ่มต่อนะครับในส่วนของBib in how to write get research paper and get published นะครับจะเขียนแนะนำนะครับการเขียนงานวิจัยที่ดีนะครับแล้วก็ให้ได้รับการตีพิมพ์นั้นจะเขียนยังไงนะครับโอเคนะครับวัตถุประสงค์ของการตีพิมพ์นั้นอาจจะมีหลากหลายนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะ PhD หรือเปล่านะครับสำหรับบางท่านนะครับตีพิมพ์เพื่อ PhDบางท่านนะครับตีพิมพ์เพื่อฟันดิ้งนะครับขอทุนหรือเปล่าบางท่านก็อาจจะเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่านะครับหรือใครอาจจะมีเหตุผลอีกหลายทางนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเปเปอร์ของคุณนั้นเป็นพาสปอร์ตนะครับที่จะเข้าไปสู่แวดวงวิจัยของคุณนะครับดังนั้นการตีพิมพ์นั้นจึงมีความสำคัญครับทีนี้มาดูนะครับว่าเปเปอร์ของคุณนั้นพร้อมที่จะตีพิมพ์หรือยังครับเราจะควรที่จะดูอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก่อนอื่นเลยครับเราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่างานวิจัยที่เราจะไปตีพิมพ์นั้นต้องนำสิ่งที่ก้าวหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่ทันสมัยนะครับมาสู่แวดวงของเราหรือว่าสาขาวิชาของเรานะครับตรงนี้แล้วก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของนำเสนอสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นออริจินอลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลลัพธ์หรือว่าวิธีการนะครับไม่เหมือนใครนะครับตรงนี้แล้วก็มีเหตุผลนะครับแล้วก็มีการสกัดหรือบางทีอาจจะเป็นในส่วนของแปลความหมายจากผลลัพธ์ที่เคยตีพิมพ์มาแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีกรูปแบบนึงนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็การสรุปนะครับในแต่ละเนื้อหาในแต่ละสาขาวิชาหรือว่าฟิลด์นั้นๆนะครับว่ามีการสรุปที่ชัดเจนนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเปเปอร์ของคุณเข้าข่ายในตรงนี้นะครับก็แน่นอนว่าพร้อมนะครับที่จะตีพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือต้องไปเช็คนะครับว่า strong manuscript นั้นโอเคหรือยังนะครับก็คือว่า manuscript ของคุณนั้นโอเคไหมนะครับตรงนี้สำหรับ strong manuscript นั้นมีอะไรบ้าง นะครับก็คือว่าในส่วนของ manuscript ที่ดีนะครับต้องเป็นสิ่งที่มีความแปลกใหม่นะครับชัดเจนนะครับตรงนี้แล้วก็มีประโยชน์นะครับตรงนี้แล้วก็ message นะครับต้องชวนให้อ่านนะครับไม่ใช่เป็นในส่วนของ slipping message นะครับถ้า slipping message นี่ก็โอ้คนก็Editor นะครับก็ไม่อยากจะอ่านแล้วนะครับ Reviewer อย่างเงี้ยนะครับในส่วนของการนำเสนอครับโครงสร้างนะครับก็ต้องมีตรรกะนะครับเหตุผลที่ดีนะครับแล้วก็อันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับก็คือในส่วนของ Reviewer นะครับแล้วก็ Editor นะครับต้องสามารถเข้าถึงงานวิจัยของคุณหรือว่าอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับตรงนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่า Editor กับ Reviewer ตรงนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับตรงนี้ไม่มีเวลามากนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำอะไรให้มันง่ายนะครับหรือว่าเขียนหรือว่านำเสนอให้เข้าใจง่ายชัดเจนนะครับทีนี้บางทีนะครับการที่เราจะพิจารณาเมนูสคริปต์ว่าดีพอไหมนะครับบางทีมุมมองของเราคนเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับเราอาจจะต้องให้ในส่วนของที่ปรึกษานะครับอาจจะเป็นทีมร่วมวิจัยก็ได้นะครับหรือว่าคนที่เราคิดว่าเขามีวิชั่นที่ดีกว่านะครับช่วยมองอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามองด้านเดียวอาจจะเราอาจจะไม่เห็นจุดบอดนะครับตรงนี้แล้วก็เมนูสคริปต์ที่ดีนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าที่เราจะไปตีพิมพ์นะครับคนที่อ่านนะครับตรงนี้เป็น leadership นะครับหรือว่า community นะครับเขาสนใจไหมนะครับตรงนี้แล้วก็เวทีที่เราไปตีพิมพ์นะครับนั้นเป็นระดับที่เป็น local หรือว่า global นะครับตรงนี้อาจจะมองในส่วนของภายในประเทศหรือเปล่าหรือว่าในระดับนานาชาตินะครับเราต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับว่าความสนใจของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของ strong manuscript นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้เมนูสคริปต์ที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะแก่การนำไปตีพิมพ์แล้วนะครับสิ่งต่อไปนะครับเราต้องเลือกนะครับ journal นะครับเมื่อกี้นะครับเราใช้ Scopus นะครับสามารถที่ช่วยเลือก journal ได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่า snip ใช่ไหมครับ SJR หรือว่าอาจจะใช้ในส่วนของฟังก์ชันที่เรียกว่า compare journal นะครับที่เป็นรูปแบบกราฟนะครับตารางแล้วก็ยังมีฟีเจอร์เสริมอีกตัวนึงก็คือ journalfinder.elsevier.com นะครับที่เรามีในส่วนของชื่อแล้วก็ abstract นะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชเลือก journal ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะเลือก journal นะครับเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เราต้องเข้าไปอ่าน aim and scope นะครับสมมุติเราทราบนะครับเราต้องก็ไปดู aim and scope นะครับตรงนี้แล้วก็ดูด้วยนะครับว่า article accept type นะครับตรงนี้ชนิดของการ accept นั้นเป็นแบบไหนนะครับ leadership hot issue นะครับหรือว่า hot topic นะครับณปัจจุบันนะครับ topic อะไรนะครับที่มันเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในสาขาที่เราต้องการที่จะนำบทความไปตีพิมพ์นะครับแล้วก็สำหรับเข้าไปเช็ค abstract นะครับสมมุติว่าเราอยากไปตีพิมพ์กับ journal อย่างเข้าไปตีพิมพ์กับ journal science หรือว่า nature นะครับทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราไปอ่าน abstract ของ
เปเปอร์ที่เขาได้รับการตีพิมพ์มาแล้วนะครับตรงนี้ก็ไปดูครับว่าเขาเขียนยังไงแล้วก็เขาสรุปอะไรยังไงครับเนื้อหาของเขาเป็นประมาณไหนนะครับตรงนี้ก็ไปเช็ค abstract ได้นะครับแล้วก็ให้ supervisor ที่ปรึกษาหรือว่าทีมวิจัยของเราช่วยเหลืออีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกทริคนึงนะครับก็คือว่าเข้าไปเช็คที่ reference นะครับไปดูว่าบทความสมมติเราเขียนงานวิจัยนะครับเราก็จะมี reference ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปดูว่า reference ที่เราไปอ้างอิงมาเขาไปตีพิมพ์กับที่ไหนครับถึงได้รับการตีพิมพ์นะครับไปตีพิมพ์กับ journal อะไรนะครับแล้วก็ไปเช็คที่ reference ของเราก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าส่งตีพิมพ์มากกว่า1เมนูสคริปต์หรือว่า1 paper นะครับตรงนี้เพราะว่าเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับตรงนี้ให้ส่งทีละ paper นะครับการเลือก journal นะครับเราควรที่จะมองภาพที่ใหญ่ไว้ก่อนนะครับเราควรจะมองไปที่ top journal ก่อนนะครับ top journal มีอะไรบ้างครับมี nature ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับ lancet กับ science นะครับพวกนี้ที่มีอาจจะมี impact สูงหรือว่า snip สูง sjr สูงอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้นะครับทำไงครับก็ลดระดับลงไปใช่ไหมครับเป็นในส่วนของ specific top journal นะครับแต่ถ้าเป็นสาขาเฉพาะเรายังไม่ได้อีกก็เป็น other field specific journal นะครับถ้ายังไม่ได้อีกทำไงครับ National Journal ครับ Journal ระดับชาตินะครับถ้ายังไม่ได้อีกทำไงฮะไม่ต้องส่งนะครับมีบางท่านบอกไม่ต้องส่งครับสำหรับบางอาจจะเป็นนักศึกษาครับก็เป็นตีพิมพ์กับ Journal ของมหาลัยนะครับตรงนี้เพื่อให้จบไปก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เอาให้พ้นๆไปก่อนนะครับอันนี้เป็นลำดับนะครับเราควรที่จะมองภาพที่ใหญ่ก่อนนะครับครับมาดูในส่วนของ research article นะครับบทความวิจัยครับควรจะมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ structure นะครับโครงสร้างนะครับก็มีส่วนแรกเลยสำคัญมากครับก็คือ title abstract keyword นะครับณส่วนนี้นะครับเวลาที่จะเขียนนะครับหรือว่าใช้คำนะครับต้องง่ายต่อการสืบค้นด้วยนะครับตรงนี้อย่าพยายามใช้เครื่องหมายอะไรแปลกๆนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ keyword ที่ยากนะครับฐานข้อมูลจะต้องไปเปลี่ยนคีย์เวิร์ดที่ใช้ง่ายต่อการสืบค้นอีกทีนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าบางทีคีย์เวิร์ดที่มาจากบางทีอย่างสกอปปัสนะครับเราก็มีเป็นคีย์เวิร์ดที่มาจากเดต้าเบสนะครับบางทีไม่ได้มาจากเปเปอร์นะครับเพราะว่าเปเปอร์อาจจะให้คีย์เวิร์ดที่ยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับส่วนเมนเทคนะครับ IMRAD นะครับมีอะไรบ้างครับ I introduction นะครับ method result and discussion นะครับตรงนี้ต้องพยายามเขียนให้กระชับนะครับเพราะว่าพื้นที่ใน journal นั้นมีไม่เยอะนะครับเราต้องพยายามเขียนให้สั้นกระทัดรัดการสรุปนะครับต้องให้ได้ใจความนะครับแล้วก็ได้ให้ครอบคลุมผลลัพธ์ acknowledgement ขอบคุณนะครับตรงนี้ก็ต้องมีนะครับเพราะว่าบาง journal นี้เขาค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับตรงนี้นะครับในการที่นำไปตีพิมพ์กับงานวิจัยกับวารสารของเขานะครับ reference นะครับจำนวนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ supplementary data นะครับก็คือว่าเป็นข้อมูลที่เสริมนะครับอาจจะเป็นรูปแบบไฟล์วิดีโอหรือเปล่าหรือว่าลิงก์ไป map นะครับเราควรที่จะเช็คนะครับว่าเรามีไหมนะครับตรงนี้อันนี้เป็นในรูปแบบของโครงสร้างของ research article structure นะครับทีนี้กระบวนการในการสร้างงาน paper หรือว่าการเขียนนะครับเราควรที่จะเริ่มต้นจากรูปภาพแล้วก็ตารางก่อนนะครับตรงนี้เราควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาดูในส่วนที่2ครับว่าเป็น method result and discussion นะครับเป็นลำดับอย่างนี้มานะครับแล้วก็ conclusion introduction ก็ตามมาทีหลังแล้วก็สุดท้ายเราค่อยมาตั้งชื่อนะครับแล้วก็ค่อยเขียนในส่วนของบทความนะครับบทคัดย่อนะครับ abstract นะครับอันนี้เป็นลำดับนะครับมาดูในส่วนของความยาวนะครับของ full article บ้างนะครับตรงนี้ปกติแล้วนะครับเมนูสคริปต์ที่ดีนะครับควรจะมีประมาณ 25-30 หน้านะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ abstract นะครับก็ควรจะมีแค่1 paragraph นะครับแล้วก็ introduction นะครับ 1.5-2เพจนะครับตรงนี้ space นะครับก็เป็น double space ตัวอักษรก็ขนาด12นะครับตรงนี้แต่ว่าในส่วนของฟอนต์นะครับหรือว่ารายละเอียดตรงนี้ครับเราต้องไปเช็คที่แต่ละ journal ด้วยนะครับเพราะว่าบาง journal เขาก็ request ต่างกันนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ menu script page นะครับในส่วนของ method นะครับก็2ถึง4หน้านะครับ result discussion 10ถึง12หน้านะครับ conclusion ก็ไม่เกิน2หน้านะครับรูปภาพไม่เกิน8รูปนะครับแล้วก็ table นะครับ 1-3 นะครับแล้วก็ reference 20-50 รายการนี้กำลังเหมาะเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่า journal เดียว journal ที่อยู่ในฟิลด์เดียวกันนะครับก็จะมีในส่วนของเงื่อนไขในการตีพิมพ์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับตรงนี้ต้องเข้าไปเช็คก่อนนะครับครับ
การที่จะเขียนแล้วก็ให้ได้รับการตีพิมพ์นะครับสิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ scientific language นะครับตรงนี้ scientific language นะครับที่ดีนะครับก็คือ overview เลยนะครับตรงนี้ต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้มันมีวัตถุประสงค์หน่อยนะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วก็กระทัดรัดนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการเขียนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเขียนการเขียนให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็คือว่าภาษาอังกฤษนี่ต้องถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับตรงนี้แกรมม่านี่ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับแล้วก็การในส่วนการเว้นวรรคนะครับแล้วก็การใช้ภาษาหรือว่าการใช้ประโยคนะครับตรงนี้พยายามเขียนให้ง่ายแล้วก็ชัดเจนอย่าเขียนให้เกิดอย่างเช่นประโยคอะไร compound sentence นะครับตรงนี้พยายามเขียนให้เป็น simple ก็พอนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเหตุผลนะครับที่ทำไมต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับเพราะว่า abstract นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับอย่าง Scopus นะครับเราพิจารณาในการ get index นะครับเราจะเช็คเฉพาะ abstract นะครับเพราะว่าเราเป็นเน้นทางด้าน abstract แล้วก็ citation นะครับดังนั้นการเขียน abstract ที่ดีจึงมีผลนะครับไม่มีใครอยากที่จะอ่านบทความของคุณกลับไปกลับมานะครับตรงนี้แล้วก็อย่าเขียนให้กำกวมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับภาษาอังกฤษนะครับการใช้งานแล้วก็แกรมม่านะครับมันจะต่างจากโครงสร้างของภาษาอื่นนะครับอย่างเช่นการเรียงลำดับนะครับหรือว่าการตั้งคำถามอย่างเงี้ยครับก็จะแตกต่างกับไวยากรณ์ของภาษาอื่นด้วยนะครับตรงนี้เราต้องเช็คให้ดีนะครับแล้วก็ทำให้คนเข้ามาอ่านนั้นอ่านเข้าใจง่ายที่สุดนะครับตรงนี้ครับก็เน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับในส่วนของ scientific language นะครับก็เขียนให้ตรงแล้วก็สั้นนะครับตรงนี้ให้ตรงแล้วก็สั้นนะครับไม่ต้องยืดเยื้อนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าพยายามให้มีstatement ที่เยอะเกินไปนะครับไม่ต้องชักแม่น้ำนะครับหลายแม่น้ำนะครับตรงนี้1ไอเดียต่อ1 sentence นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับตรงนี้อันนี้เป็นลักษณะของ scientific language นะครับตรงนี้ครับต่อไปนะครับทำยังไงนะครับให้ first submission success นะครับโอ้ส่งตีพิมพ์ครั้งแรกแล้วได้รับการตีพิมพ์เลยโอ้โหบางท่านบอกยากนะครับตรงนี้ครับเป็นไปได้นะครับดูตรงนี้ก่อนครับคำแนะนำนะครับเขียนแล้วเขียนอีกนะครับทบทวนแล้วอ่านแล้วอ่านอีกนะครับตรงนี้เป็นวิธีการแรกนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยครับพยายามที่จะเขียนแล้วก็อ่านนะครับเขียนแล้วเขียนอีกครับแต่ว่าหลังจากที่เสร็จเวอร์ชั่นแรกแล้วนะครับดราฟต์แรกให้หยุดพักไปก่อนนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งไปเพ่งกับมันมากนะครับหลังจากที่พักไปแล้วสักระยะนึงนะครับเราก็จะกลับมาด้วย fresh view นะครับตรงนี้เราก็จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะตรงนี้เราขาดไปนะครับหรือว่าตรงนี้เรามากไปน้อยไปครับเราสามารถที่จะกลับมาดูได้แบบมีระบบแล้วก็ดีขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ช่วยแล้วก็ถามนะครับการถามนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของที่ปรึกษาหรือว่าทีมร่วมวิจัยของเรานะครับก็สามารถที่จะให้คอมเมนต์ต่างๆนะครับบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับแล้วก็กลับมาพิจารณานะครับแล้วก็ดูนะครับว่าคำแนะนำของเขานั้นมีอะไรบ้าง นะครับแล้วเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำตามคำแนะนำของเขานะครับทีนี้มาดูในส่วนนี้นะครับ rejection นะครับหรือว่า reject นะครับแน่นอนว่าส่งไปครั้งแรกนี้ 40-90% นั้นโดน reject นะครับตรงนี้ก็อย่าสิ้นหวังนะครับตรงนี้เพราะว่านักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับโลกครับเขาก็เคยโดน reject มาแล้วครับดังนั้นเรายังไม่ระดับโลกก็ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้ครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับว่าทำไมนะครับอาจจะดูว่าเหตุผลที่ reviewer comment มาหรือว่าใครต่างๆ comment มานะครับตรงนี้อาจจะพักไปก่อนนะครับโดนปฏิเสธครั้งแรกเราอาจจะช็อกนะครับตรงนี้ก็อาจจะหยุดพักไปสักระยะนึงก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอ่านเหตุผลนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนรีเจ็คแล้วกลับไปอ่านโอ้โหเราก็อาจจะแอนตี้ทุกอย่างนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับที่จะเขียนใหม่นะครับแล้วก็ไปดูว่าไกด์สำหรับ journal ต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาดูนะครับว่าวารสารเปเปอร์ของเรานั้นจะตีพิมพ์ที่ไหนได้บ้างนะครับก็เป็นสเต็ปใหม่นะครับตรงนี้กลับมาเริ่มใหม่นะครับทีนี้อีกในอีกมุมอีกด้านนึงนะครับถ้า accept ล่ะครับโอ้โหส่งไปครั้งแรกแล้วได้รับการ accept เลยอะไรครับอย่างแรกนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่มันก็มีนะครับตรงนี้ส่งไปแล้วก็ได้รับการ accept เลยนะครับก็ฉลองนะครับยินดีด้วยนะครับอย่างแรกเลยครับการฉลองที่ดีก็คืออะไรครับปาร์ตี้นะครับตรงนี้ปาร์ตี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับว่าชอบปาร์ตี้แบบไหนนะครับตรงนี้ครับแต่แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำอะไรครับก็รอนะครับว่าเพจจะพูดเมื่อไหร่ครับตีพิมพ์ออนไลน์แล้วก็อินพิมพ์เมื่อไหร่ครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่สำหรับบางทีจะเรียกว่าสำหรับผู้ชนะนะครับเพราะว่าได้รับการ accept แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ submission success นะครับ
ครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของเอติกนะครับตรงนี้หรือว่าจรรยาบรรณนะครับมีความสำคัญแค่ไหนในสังคมปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็แน่นอนว่านะครับการตีพิมพ์นะครับจะกลายเป็นความพินาศได้นะครับถ้าเราไม่เคารพกฎเหล่านี้นะครับ International Scientific Ethics นะครับมีมานานแล้วนะครับเกือบ100ปีแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานทั่วโลกนะครับตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของมีมาตรฐานเดียวนะครับไม่มีการแบ่งแยกระหว่างชนชั้นหรือว่าทางด้านการประเทศนะครับตรงนี้เราก็เชื่อใจค่อนข้างที่จะเชื่อใจได้ว่ามีเป็นไม่สองมาตรฐานนะครับมีซิงเกิลเท่านั้นนะครับตรงนี้แล้วก็ethics problem นะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนะครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าแต่ละเอาง่ายๆครับก็รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับในแต่ละท่านนะครับแล้วก็ทีนี้การทำงานวิจัยที่ผิดๆนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับหรือว่าหลักๆเลยนะครับที่เป็นเรียกว่าซีเรียสไทยนะครับเราจะใช้คำย่อว่า FFP นะครับตรงนี้แบบแรกครับคือการปลอมแล้วก็แต่งข้อมูลนะครับตรงนี้ปลอมแล้วก็แต่งข้อมูลแบบที่2ครับจงใจโกหกเลยนะครับตรงนี้ตั้งใจนะครับหลอกลวงข้อมูลเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องปลอมนะครับอันนี้ตั้งใจเลยนะครับหลอกลวงเลยนะครับอันนี้ก็น่ากลัวครับแล้วก็อย่างที่3ครับการขโมยความคิดนะครับไพเกียริซึมนะครับตรงนี้อันนี้ก็อันตรายขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้สำหรับแบบที่3นะครับตรงนี้ครับสำหรับสิ่งเหล่านี้นะครับบางท่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการปลอมนะครับหรือว่าการตกแต่งข้อมูลนะครับบางฟิลนะครับจะมีการเก็บข้อมูลที่ยากมากนะครับอย่างเช่นต้องไปสำรวจนะครับในระดับประเทศอย่างเงี้ยครับโอ้ก็อาจจะคิดว่าสักนิดนึงนะครับตรงนี้โอ้โหคำว่าสักนิดนึงนี่อาจจะส่งผลระยะยาวได้นะครับก็คืออาจจะมีคำว่าในอันนี้ผมอาจจะคุ้นเคยนะครับว่าประเทศไทยจะชอบคำว่า make นะฮะใช่ไหมฮะ make data นะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งเริ่มต้นนะครับในการทำวิจัยที่ผิดพลาดนะครับในการ make นะครับแล้วก็ report สิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับสำหรับการทำวิจัยที่ผิดพลาดก็คือว่าเราคิดว่านิดนึงนี่แหละครับเขาว่าค่อยๆบิดเบือนไปทีละนิดนิดนึงไม่เป็นไรนี่แหละครับเขาว่านิดนึงไม่เป็นไรไม่มีใครรู้นะครับตรงนี้น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าสักวันหนึ่งถ้ามีคนรู้แล้วจะแจ็คพอตแตกนะครับตรงนี้โอเคนะครับสำหรับการตรวจสอบนะครับการขโมยความคิดนะครับในระดับมหาลัยนะครับก็มีนะครับในส่วนของใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Trinitin นะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คกับทางห้องสมุดได้นะครับหรือว่าในสำนักพิมพ์นะครับเขาจะใช้ในส่วนของ Identicate นะครับซึ่ง Elsevier ก็ซัพพอร์ตในส่วนของหรือว่าสนับสนุนในส่วนสองซอฟต์แวร์นี้นะครับแล้วก็เมนูสคริปต์นะครับก็จะมีการเช็คนะครับกับ Database นะครับมากกว่า20ล้านบทความนะครับตรงนี้เราก็อาจจะตรวจสอบนะครับว่ามีการขโมยความคิดหรือว่าซ้ำกับบทความไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามที่จะแอดเปเปอร์ต่างๆนะครับหลังจากปี1995ขึ้นมานะครับโดยมีการแอดเพิ่มก่อนปี1995นะครับแอดเพิ่มทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าหลังจากปี1995ขึ้นมาเรามีการตรวจสอบได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในส่วนของเอดิเตอร์นะครับเอดิเตอร์กับรีวิวเวอร์นะครับเขาเตือนนิดนึงครับเขาบอกว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องครับอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะครับตรงนี้ในส่วนของการขโมยความคิดนะครับตรงนี้ครับก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าบางท่านนะครับเคยอ่านเปเปอร์ใน Science Direct นะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าสำหรับนักวิจัยบางท่านนะครับที่จับได้นะครับถูกจับได้ว่าขโมยความคิดนะครับตรงนี้หรือว่าไปลอกเรียนมานะครับจะเปเปอร์นั้นจะไม่ถูกรีมูฟนะครับจะไม่ได้ถูกออกจาก Science Direct แต่ว่าจะถูกประจานนะครับว่าทำไมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับน่ากลัวขึ้นเป็นระดับแล้วนะครับตรงนี้ที่บอกว่านะครับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นิดหน่อยนี่เป็นไรแล้วนะครับตรงนี้ครับถ้าไปขโมยความคิดครับก็จะถูกประจานนะครับตรงนี้ก็โอ้อาจจะทํายังไงดีครับตรงนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับตรงนี้ครับค่อยๆหาทางแก้นะครับตรงนี้ครับก็ Further Reading นะครับตรงนี้ก็เข้าไปอ่านได้นะครับในส่วนของ Basic of Research Paper Writing and Publishing นะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับหรือว่า Writing and Presenting in English นะครับตรงนี้เขียนภาษาอังกฤษยังไงนะครับถึงจะเวิร์คนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าในส่วนของ Editor แล้วก็ Reviewer เขาไม่อยากจะเสียเวลานานนะครับตรงนี้แล้วก็ Recipe นะครับ Quality Scientific นะครับรวมทั้ง Scientific Writing นะครับตรงนี้ก็มีนะครับ American Scientist นะครับ Some Comment นะครับทางด้านในส่วนของจรรยาบรรณนะครับก็ลองเข้าไปอ่านหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะ
อาจจะมีบางข้อครับที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับในส่วนของเอทิกนะครับตรงนี้ก็ลองเข้าไปเช็คดูนะครับครับอันนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่า rejection is not the end of the world นะครับตรงนี้ก็ไปพักก่อนนะครับไปพักอาจจะสักสัปดาห์นึงให้มันรีเฟรชก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับค่อยกลับมาอ่านในส่วนของคอมเมนต์ที่รีวิวเวอร์หรือว่าใครต่างๆที่ให้คอมเมนต์มานะครับก็จะช่วยเหลือได้นะครับตรงนี้ครับก็รวดเร็วครับสิ้นสุดแล้วนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่า find something you love to do นะครับแล้วก็เขาจะบอกว่านะครับ you will never work a day in your life นะครับตรงนี้ก็หาสิ่งที่คุณชอบนะครับแล้วก็คุณจะไม่เหมือนต้องทำงานนะครับตรงนี้ครับก็ Harvest McKay นะครับตรงนี้โอเคครับแล้วก็รบกวนไปที่นี่นะครับไปที่ surveymonkey.com นะครับแล้วก็ /s9k นะครับ cs ตัวใหญ่นะครับ wb2 นะครับตรงนี้เป็นออนไลน์ survey นะครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทก็เริ่มคอนเซิร์นนะครับเกี่ยวกับในส่วนของglobal warming นะครับเราก็เลยพยายามที่จะลดกระดาษนะครับการใช้กระดาษนะครับพิมพ์เอาก็เข้าลองเข้าไป complete survey form ตรงนี้ครับครับก็อาจจะช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับหรือว่าโลกใบนี้นะครับก็ก็คลิกเข้าไปดูนะครับในช่วงท้ายจะมีในส่วนของกิจกรรมของทรายเล็กก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับก็คลิกรบกวนคลิกเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ครับเข้าไปที่เซอร์เวย์เลยนะครับครับแล้วก็ในระหว่างนี้ครับระหว่างที่ทำแบบประเมินนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเป็นช่วงถามตอบนะครับตรงนี้ถ้าใครมีคำถามก็รบกวนถามมานะครับแล้วก็ถ้าทุกท่านถามเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะมีคำถามบ้างนะครับตรงนี้โดยคำถามของผมนะครับก็จะมีรางวัลนะครับเป็นในส่วนตอนนี้แล้วกันนะครับเป็นนาฬิกานะครับจากเอลซีเวียนะครับสิงคโปร์นะครับตรงนี้สีส้มนะครับครับมีแค่1รางวัลนะครับผมถามข้อเดียวนะครับตรงนี้ที่เด็ดเลยนะครับตรงนี้เสียงอะไรครับมีคำถามไหมครับแต่ถ้าวันนี้ไม่มีคำถามก็สามารถที่จะถามอีเมลมาถามผมได้นะครับในทุกแง่มุมนะครับที่เกี่ยวกับบริษัทเอลซีเวียนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลหรือว่าระยะเวลานะครับในการ accept ในการ get index หรือว่าการขึ้นปรากฏบน Scopus นะครับหรือว่าฐานข้อมูลตัวอื่นนะครับผมก็จะช่วยเหลือทุกท่านให้มากที่สุดนะครับตรงนี้ครับผมก็ไหนครับอันนี้ต้องเสิร์ชแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเชื่อก็ได้ครับครับใช่ครับครับก็เดี๋ยวผมจะถามคำถามเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตรงนี้ครับถ้าใครครับสำหรับรางวัลนี้นะครับก็ครับคำถามของผมนะครับไม่ยากนะครับตรงนี้แต่ว่าผมจะไม่ถามก่อนนะครับใครอยากได้รางวัลนะครับออกมานะครับแล้วผมจะถามทีหลังนะครับ
ไม่ต้องกลัวว่าจะตอบไม่ได้นะครับตรงนี้ผมแค่อยากรู้นะครับว่าใครอยากได้จริงๆนะครับตรงนี้เดินเชิญออกมาด้านหน้าเลยครับครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับมีผู้กล้านะครับอยากได้จริงๆนะครับเดี๋ยวรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยนะครับครับเชิญบนแทนเลยครับครับไม่ทราบว่าอาจารย์ชื่ออะไรครับทิพาพรกัญจนราชค่ะครับอาจารย์ทิพาพรนะครับวันนี้จะมาลุ้นรางวัลใช่ไหมครับตรงนี้ครับครับไม่ครับคำถามของผมนะครับครับวันนี้อาจารย์ทิพาพรนะครับมาฟังการบรรยายเรื่องสกอร์ปัสนะครับในการพัฒนางานวิจัยแล้วก็การตีพิมพ์รวมทั้งการเขียนงานวิจัยที่ดีเพื่อรับการตีพิมพ์นะครับครับคำถามของผมไม่ยากครับผมถามว่าวันนี้ที่อาจารย์มาฟังนะครับอาจารย์ได้ความรู้อะไรบ้างแล้วก็จะนำไปประยุกต์ใช้ยังไงครับตรงนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากค่ะความอันแรกที่ตั้งใจจะมาฟังเนี่ยก็คืออันที่ถามไปแล้วนะคะคืออยากรู้อยากเคลียร์ประเด็นในเรื่องของสนิปแล้วก็ SJR กับ Impact Factor อยากจะไปเล่าให้อาจารย์ผู้ใหญ่ฟังนะคะคือแบบหมายถึงว่าบางทีอาจารย์บางท่านเขาก็ถามอย่างเงี้ยแล้วเราเวลาเราเล่าเนี่ยเราก็แบบเรารู้สึกว่าเราไม่คอนฟิเดนซ์แล้วมาอ่านเองแล้วก็มาลองฟังมาลองอะไรดูอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเวลาไปเล่าเนี่ยจะได้แบบไปแปลงเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าท่านก็อาจจะมีเวลาน้อยอะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาในการเซิร์ชเพื่อหาข้อมูลหาเปเปอร์เนี่ยเยอะเนื่องจากเทคนิคเราไม่ดีหนึ่งสัปดาห์ที่ใช้อ่านเนี่ยเร็วแต่หาน่ะช้าเพราะว่าเทคนิคเราไม่ดีแล้วก็พอให้ลูกศิษย์ช่วยหาเนี่ยเราก็เจอว่ายิ่งช้ากว่าเราตอนนี้ก็เลยจะแบบได้เทคนิคไปช่วยทำให้กรองค่ะว่าทำยังไงจะได้หาคือบางทีหามาแล้วมันไม่อยากใช้คำว่าขยะแต่เหมือนเราไม่รู้วิธีการกรองเนี่ยพอมาแล้วอันนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะค่ะอยากที่สามในเรื่องเลือกค่ะเลือกวารสารที่จะใช้ในการตีพิมพ์นะคะใช้ในการตัดสินใจก็มี tools เยอะขึ้นค่ะไอ Elsevier Journal Finder เนี่ยไม่รู้จักมาก่อนค่ะเพราะว่ามันจะมี Elsevier Journal Finder จะมีคำว่า Beta Versionก็เป็นเวอร์ชันที่ทดลองครับก็คือให้ทุกท่านนะครับลองใช้แล้วก็ลองไปตีพิมพ์นะครับแล้วก็จะสรุปว่าเป็นโอเคไหมอย่างเงี้ยครับคือเคยรู้จักตัวอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นตัวใหม่ครับค่ะก็ลองแนะนำใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันหลักๆที่รู้สึกว่าได้ประโยชน์เยอะแต่ว่าแบบยังตามไม่ค่อยทันค่ะต้องกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งเอกสารชัดเจนเอกสารชัดเจนค่ะครับก็เป็นคำตอบที่ดีไหมครับข้างในครับดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวมอบรางวัลให้เลยครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับครับครับโอเคครับครับลองใช้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ไปเช็คจากจตุจักรแล้วนะครับตรงนี้บันมอของถมก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็เป็นไม่ยังไม่มีขโมยความคิดนะครับตรงนี้หรือว่าเขาไปขโมยความคิดมาจากกันอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวรบกวนนะครับสำหรับท่านอาจารย์บางท่านนะครับที่ได้ในส่วนของเซอร์เวย์เพิ่มเติมนะครับที่ผมแจกไปให้นะครับแล้วก็ผมจะมีของเล็กรางวัลเล็กๆนะครับให้ขับค่าเสียเวลานะครับก็รบกวนส่งคืนด้วยนะครับตรงนี้ครับหวังว่าทุกคนคงจะทำแบบประเมินเสร็จแล้วนะครับในส่วนของเซอร์เวย์มังกี้นะครับหลายท่านอยากจะลองไปทำเป็นของตัวเองก็ได้นะครับเข้าไปที่ surveymonkey.com นะครับแล้วเราไปประเมินออนไลน์ให้นักศึกษาของเราเข้าไปประเมินเราก็ได้ครับช่วยในการลดนะครับตรงนี้ก็ฟรีนะครับตรงนี้ในส่วนของ surveymonkey นะครับตรงนี้เข้าไปลองใช้ดูนะครับครับก็วันนี้นะครับก็ผมณัฐพลศิริสุรักษ์นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่เราเป็นเกียรติที่ได้มาบรรยายเรื่องสกอร์ปัสนะครับแล้วก็ในส่วนของการแนะนำเทคนิคเล็กน้อยในการเขียนผลงานที่ดีก็ได้รับการตีพิมพ์นะครับถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับครับสำหรับบางท่านอาจจะสนใจเมนเดเล่นะครับพรุ่งนี้ก็เชิญแวะมานะครับเพราะเมนเดเล่นั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับในส่วนของฟรีครับฟรีอะคาเดมิก
Social Network แล้วก็ Reference Manager นะครับ